ได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะวันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์18มกราคม2566ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมทั้งทางหน้าจอทีวีและทุกช่องทางออนไลน์ครับชวนคุณผู้ชมคุยข่าวกันนะคะวันนี้ก็ยังคงมีหลายประเด็นน่าสนใจให้ร่วมพูดคุยกันทาง Facebook ก็คุยได้ค่ะเนชั่นทันข่าวกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้นะคะรวมไปถึงใน YouTube ไปกด Subscribe กันได้เลยที่ Nation Live ค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางถ้าใครยังไม่ติดตามอยากฝากให้ติดตามตอนนี้เลย TikTok ของเราค่ะคุณผู้ชม Nation ทันข่าวเช้ามีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวนะคะย้ำอีกครั้งตอนนี้ผู้ติดตามเรานี่ไม่น้อยนะ 1,100,000 กว่าคนแล้วนะคะใช่ครับท่านผู้ชมกด follow กดติดตามเราแล้วก็ชวนลูกชวนหลานชวนเพื่อนมากดติดตามกันด้วยนะครับทักทายถามไถ่ท่านผู้ชมกันหน่อยควันหลงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้เป็นยังไงถูกรางวัลกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็ต้องอัปเดตกันทุกวันเลยฮะสำหรับหวยเป๋าตังหรือว่าสลากดิจิทัลเมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะมีคนถูกรางวัลที่1กันเยอะขนาดไหนคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็น1ใน17ใบที่ถูกรางวัลหรือเปล่า17ใบใช่ขอแค่เลขท้าย2ตัวก็พอแล้วนะฮะตอนนี้ขอแค่นั้นความคาดหวังเหมือนจะริบหรี่ลงไปทุกทีแต่นี่เพิ่งต้นปีเองยังคงมีความหวังอยู่แต่ถ้าเกิดใครถูกรางวัลก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่างวดล่าสุดคุณผู้ชมแอปเป๋าตังเนี่ยนะคะมีสลากที่ถูกรางวัลที่1เนี่ย17ใบเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงินเนี่ยแตกไปเท่าไหร่ล่ะ102ล้านบาทคำถามต่อมาคือแล้วใน17ใบอ่ะแบ่งยังไงมีคนถูกกี่คนอ่ะกลุ่มแรกให้อิจฉาเล่นก่อนถูก10ใบ1คนไงคุณปิง10ใบเท่าไหร่10ใบก็คูณ6ใบ60ล้าน60ล้านมีคนนึงนะงวดนี้นะคะมีถูก5ใบอีกด้วยอีก1คนเท่าไหร่ฮะ30ล้านโอ้โหแล้วอีก2คนถูก1ใบ6ล้านก็ดีใจแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกอ่ะใครถูกก็ดีใจด้วยงวดนี้เป็นอีก1งวดที่มีคนถูกกันเยอะพอสมควรนะคะคือเลื่อนวันออกรางวัลสลากใช่มั้ยปกติต้องเป็น16แต่ว่างวดนี้ตรงกับวันครูก็เลยไปออกเมื่อวาน17มกราคมเนี่ยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยเราสองคนไม่ถูกหวยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะนี่นะฮะก็เท่ากับว่างวดนี้เนี่ยกระจายกันไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนที่ถูกรางวัลเนี่ยคนหนึ่งกันหลายใบอย่างออกตั้งเท่าไหร่นะ17ใบใช่ค่ะก็มีคนถูกโอ้โห10ใบอย่างนี้5ใบอย่างนี้แล้วก็อีก1ใบ2คน2คนเท่ากับว่ามีคนถูกรางวัลที่1 4คนไม่เป็นไรงวดหน้ามีใหม่งวดหน้ามีเสมอแล้วก็เริ่มหายกันแล้วประมาณสัก 2-3 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าผู้ชมพูดถึงเรื่องของโชคจากการถูกหวยแล้วเนี่ยบางทีนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของดวงอ่ะนะเอาละค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเทศกาลหลังตรุษหลังปีใหม่ใกล้ๆกันก็จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไทยหลายๆคนไหว้กันแล้วก็รวมไปถึงคนไทยเชื้อสายจีนด้วยปีนี้เนี่ยวันจ่ายตรงกับวันที่20วันไหว้ตรงกับวันที่21ซึ่งก็คือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็คือวันเที่ยวนะคะใครที่กำลังจะเตรียมของไหว้ตอนนี้น่าจะกำลังไปเตรียมของไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแล้วมีข่าวดีมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาคิกออฟ1โครงการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยไปซื้อของไหว้แล้วซื้อได้ในราคาที่ถูกขึ้นนะคะนั่นก็คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายนะคะเมื่อวานนี้ตัวทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาเปิดงานนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยร่วมกันกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งรายเล็กรายใหญ่ห้างท้องถิ่นตลาดสดตลาดกลางทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเปิดจุดจำหน่ายสินค้าตรุษจีนในราคาถูกทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชมใครอยู่ใกล้ตรงไหนไปกันได้นะคะ 4,600 จุดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้20มกราคมซึ่งจะตรงกับวันจ่ายพอดีเลย4วันเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถามว่ามีอะไรลดราคากันบ้างลองเช็คกันหน่อยแน่นอนของไหว้ที่ขาดไม่ได้คืออะไรไก่ไก่ไหว้เจ้าเห็นบอกว่าราคาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ125บาททั้งไก่ต้มสุกด้วยนะคะจะมีขายทั้งที่ตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 1,342 จุดทั่วประเทศคุณผู้ชมไปเช็คในอินเทอร์เน็ตได้นะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนอกจากไก่ไหว้เจ้าไก่ต้มสุกแล้วไก่สดก็ลดราคาเหมือนกันเห็นบอกว่าขายอยู่กิโลกรัมละ65บาทนะคะส่วนพวกชุดไหว้เจ้าอันนี้ก็ลดราคานะตามห้างสรรพสินค้าเหลือชุดละ99บาทต่อชุดเท่านั้นแล้วก็สินค้าอีก1กลุ่มที่ลดราคาด้วยเหมือนกันอันนี้หลายๆคนก็อาจจะต้องซื้อมาเตรียมของไหว้นะคะลดสูงสุดเนี่ย 64%
มากถึงกว่า755รายการไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารซอสปรุงรสผักผลไม้ต่างๆเครื่องครัวนะคะเครื่องพะโล้นะคะรวมไปถึงพุทราจีนแห้งปลากระบอกจีนเห็ดหอมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มข้าวมันไก่ลดหมดเลยแล้วก็พวกของไหว้อย่างพวกซาลาเปาบางบ้านก็ไหว้ฮัตเก๋าขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆเนี่ยลด 23-25% ผลไม้ก็ลดเยอะอย่างแก้วมังกรเห็นบอกว่าลดตั้ง 30% เพราะฉะนั้นใครจะไปช้อปปิ้งซื้อของไหว้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีลดยาวไปจนถึงวันจ่าย20มกราคมซึ่งก็คือวันศุกร์นี้นะคะนี่นะตอนนี้ข้าวยากหมากแพงนะ มีก็โครงการดีๆแบบนี้ช่วยเหลือประชาชนที่เตรียมที่จะซื้อของไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนนะครับท่านผู้ชมฮะพูดถึงตรุษจีนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนบอกรอเลยโดยเฉพาะเด็กๆอยากจะได้อั่งเปาจริงจากญาติผู้ใหญ่ซองแดงๆแล้วเดี๋ยวนี้อั่งเปาไม่ต้องให้เป็นซองก็ได้ให้เลขที่บัญชีให้ QR code และสแกนเป็นออนไลน์โอนมาได้ไหมได้นี่นะฮะแต่ทีนี้ปรากฏต้องเตือนกันนิดนึงเพราะว่ามิจฉาชีพนี่เขาไม่พักเลยไม่ว่าจะเทศกาลอะไรปรากฏในช่วงตรุษจีนแบบนี้มีมิจฉาชีพส่ง SMS ท่านผู้ชมหลอกว่าเหมือนคุณได้รับอั่งเปาคลิกเข้าไปนี่บางทีกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วโดนล้วงข้อมูลได้นะฮะโดยทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยบอกเลยนะฮะว่า SMS ที่อ้างว่าท่านได้รับอั่งเปาฟรีได้สิทธิพิเศษได้เงินรางวัลต่างๆเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะจะหลอกให้คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ปลอมฮะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการเงินไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรหมายเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารรหัส OTP รหัสบัตรเครดิตเดบิตเนี่ยคือถ้าเกิดเขาขอข้อมูลขนาดนี้นี่คงไม่ปกติแล้วมั้งฮะเพราะว่าคงจะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าจะเป็นเอาข้อมูลเนี่ยมาดูดข้อมูลเราเองนะฮะหรือว่าเอาข้อมูลเนี้ยไปปลอมแปลงแล้วไปหลอกยืมเงินเอาไปใช้อย่างอื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเตือนกันไว้ในช่วงตรุษจีนนี้ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดง่ายๆคือไม่มีใครที่จู่ๆจะมาให้เงินให้อั่งเปาคนที่ไม่รู้จักอย่างแบบไม่มีเหตุผลหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลนะคะทีนี้หลังๆมาเนี้ยเจอกันเยอะพลอยเองก็ได้รับเยอะเหมือนกัน SMS ส่งมาในลักษณะแปลกๆบางทีแบบบอกมีงานมีเงินดีๆกดลิงก์เข้าไปกู้เงินได้ง่ายๆดอกเบี้ยถูกอย่างเงี้ยนะคะคือมีข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางเองเนี่ยเค้าก็แชร์ใน Facebook เหมือนกันคุณผู้ชมเตือนประชาชนหลายๆคนเลยบอกว่ามี SMS ไม่ชอบมาพากลที่อาจจะส่งเข้าเครื่องของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะหากใครได้รับ SMS ที่มีลักษณะ5รูปแบบดังต่อไปนี้อย่าได้กดลิงก์เข้าไปเที่ยวเลยเพราะคุณผู้ชมอาจจะถูกหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆถูกหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญชื่อนามสกุลหมายเลขประชาชนเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะฉกเอารหัส OTP ไปทำธุรกรรมทางการเงินแล้วอาจจะสูญเสียเงินสูญเสียข้อมูลสำคัญโดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างอ่ะขึ้นมาบนหน้าจอแล้วไล่เรียงกันค่ะ SMS ที่อยู่ดีๆก็แจ้งมาบอกว่าเครื่องของเราเนี่ยโดนไวรัสให้กดลิงก์เข้าไปแก้ไขคุณผู้ชมอย่า กดเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าถูกหลอกแน่นอน SMS ต่อมาค่ะแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลล่อตาล่อใจให้เรากดเข้าไปว่าเฮ้ยเราจะได้รางวัลน่ะให้ติดต่อกลับให้กรอกข้อมูลอย่าได้กดเข้าไปหลงกลเลยนะคะรวมไปถึง SMS แจ้งบอกว่าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยถูกระงับให้กดลิงก์เข้าไปแก้ไขอันนี้ก็อันตรายและ SMS แจ้งว่าเราได้รับสิทธิ์ต่างๆจากโครงการของภาครัฐให้เรากรอกข้อมูลเราจะได้รับสิทธิ์อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็หลอกลวงและ SMS ลักษณะสุดท้ายก็คือมีการแนบลิงก์มาเนี่ยให้เรากดอัปเดตข้อมูลในเครื่องของเราอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเสี่ยงที่จะถูกหลอกอาจจะมีการฝังแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมีการหลอกแฮ็กข้อมูลสำคัญในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมก็ได้เพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ต้องอยู่อย่างมีสติจริงๆกดรับ SMS มาถ้าเกิดเจออันไหนไม่ชอบมาพากลเนี่ยอย่าไปกดเด็ดขาดเลยนะคะนี่นะฮะ SMS เนี่ยบางทีถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆทำแปลกๆเนี่ยก็พอที่จะระวังได้แต่ว่าบางทีมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็แนบเนียนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาไม่รู้ว่าเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หรือใครที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีแม้กระทั่งข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่เราทำอยู่ทีนี้มิจฉาชีพท่านผู้ชมเขาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์แล้วพอบอกข้อมูลบริษัทของเราถูกเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อก็เชื่อสิฮะไปติดตั้งไปทำอะไรตามเขาเนี่ยจนกระทั่งล่าสุดสูญเงินไป 50,000 กว่าบาทไม่น้อยอ่ะเยอะนะครึ่งแสนนะฮะท่านผู้ชมฮะเพจออกมาเตือนคือเพจดังอย่าง Drama Addict บอกว่าเคสนี้สดๆร้อนๆฮะมิจฉาชีพเนี่ยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
ทรมาหาเหยื่อที่เป็นผู้ประกอบการแล้วให้ข้อมูลบริษัทจะถูกต้องอ้างว่าติดต่อมาเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยมีบริษัทหลายแห่งปิดตัวก็เลยต้องอัปเดตข้อมูลบริษัทในเว็บของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะอ้างอย่างนี้เลยแล้วก็หลอกให้เข้าเว็บปลอมที่เป็นเว็บซึ่งอ้างว่าเป็นเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงไฟล์ที่เป็นนามสกุล APK อ่ะนะฮะติดตั้งในเครื่องตอนแรกเนี่ยเงินยังไม่ได้รั่วอะไรนะคือคนร้ายเรียกว่าแนบเนียนมากนะ คือปล่อยให้แอปนี้มันอยู่ในเครื่องของเหยื่อก่อนจนกระทั่งรอวันถัดมาคือไม่ใช่ว่าทำทันทีนะค่อยๆหลอกไปทีละสเต็ปวันแรกก็ติดตั้งวันต่อมายังไม่หลอกอีกนะแอบทักมาชวนทำบุญอ๋อโทษคือแอดไลน์มานะชวนทำบุญแค่20บาทไม่ได้เยอะอะไรแล้วผู้เสียหายเช็คแล้วว่าเป็นบัญชีมูลนิธิทำบุญจริงก็เลยกดโอนเงินไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้แหละคือตัวแอปที่ฝังลงไปในเครื่องเนี่ยเห็นแล้วว่าเหยื่อกดพินอะไรตอนที่โอนเงินทำบุญ20บาทก็เลยเอาพินเนี้ยไปปลดล็อกแอปธนาคารนั่นไงแล้วก็โอนเงิน 50,000 กว่าบาทไปจนหมดนี่นะฮะคือเนี่ยแหละท่านผู้ชมสมัยนี้มันแนบเนียนจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวของเราตามต่อเรื่องนี้จนกระทั่งไปพบว่าผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะชื่อว่าคุณทัศนีล่าสุดตัวคุณทัศนีเนี่ยไปแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณทัศนีที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่ามาจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลบริษัทและทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้อัปเดตผ่านลิงก์ผ่านเว็บนะคะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ายังไม่สะดวกงั้นเขาก็ขอแอดไลน์เรามาเขาก็แอดไลน์เรามาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโทรศัพท์อัปเดตจะต้องเป็นโทรศัพท์Android เท่านั้น iOS ทำไม่ได้ตอนแรกก็เอะใจว่าทำไมถึงทำไม่ได้ก็บอกว่าระบบยังแบบเหมือนยังเขียนไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกยังไม่ว่างค่ะยังหาเครื่องที่เป็น Android ไม่ได้พอเราบอกว่ายังหาไม่ได้เขาบอกให้วันจันทร์ก็อัปเดตมาก็คือทักเรามาอีกทีนึงว่าถ้าไม่อัปเดตวันนี้เราจะทำการเป็นแบบปิดบริษัทไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเครื่องแม่เป็นคนทำส่งลิงก์มาปุ๊บเขาก็ให้กดเข้าหน้าลิงก์ก็คือเป็นหน้าเว็บของกระทรวงพาณิชย์เลยทุกอย่างหน้าตาแบบดูน่าเชื่อถือมากเขาบอกว่าโอเคอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้รบกวนโอนเงินเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิราชสงเคราะห์เป็นเงินเท่าไหร่20บาทค่ะแล้วก็โอเค20บาทไม่เป็นไรมันดูแบบไม่ได้เยอะใช่แล้วก็แบบไม่ได้เอะใจอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคโอนเสร็จแล้วก็ส่งสลิปแล้วก็จบแล้วก็หลังจากนี้ก็คือแบบอัปเดตให้เรียบร้อยแม่มาจับโทรศัพท์ดูก็คือเงินหายหมดเกลี้ยงทางบัญชีประมาณ2บัญชีในแอปธนาคารนั้นแอปเดียวกี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรก 55,900 บาทครั้งที่2 1,112 บาทก็คือหมดธนาคารเนี่ยฮะโอนไปจนเกลี้ยงจนหมดบัญชี2บัญชีนะฮะคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมอ่ะ3สเต็ปคือถึงแม้ตอนแรกจะเอะใจแล้วก็ตามว่าเอ๊ะทำไมใช้มือถือ iPhone น่ะ iOS น่ะแล้วติดตั้งอะไรแบบที่มิจฉาชีพบอกไม่ได้แต่ก็ไม่เอะใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะก็เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเนื่องจากบอกข้อมูลบริษัทเราถูกนะฮะก็เลยไปใช้มือถือของคุณแม่ที่เป็นเครื่อง Android เอามาติดตั้งแทนแล้วสุดท้ายนี่แหละอย่างที่บอกสเต็ป1หลอกให้ติดตั้งได้ละสเต็ปที่2แอบหลอกดูการกดพินด้วยการให้โอนเงินทำบุญแค่20บาทเนี่ยแล้วสเต็ปที่3เนี่ยก็เอาพินซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ทำกันก็คือพินเดียวกันทุกแอปรหัสเดียวกันทุกแอปทุกอย่างตั้งแต่พินเปิดเครื่องอ่ะไปจนถึงพินธนาคารอ่ะแล้วไปลองดูมันเป็นพินเดียวกันคนร้ายก็เลยโอนบัญชีคุณแม่ไปเนี่ย2ครั้งไงครั้งแรก 55,900 ครั้งที่2อีก 1,112 บาทจนกระทั่งหมดบัญชีก็เลยต้องมาแจ้งตำรวจแบบนี้โอ้ท่านผู้ชมฮะคือมิจฉาชีพตอนนี้มาทุกรูปแบบแล้วเรียนขึ้นเรื่อยๆยังไงระมัดระวังระแวงไว้ก่อนดีที่สุดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เลยตั้งรหัสจะเหมือนกันดีไหมก็น่าจะเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุดส่วนหนึ่งด้วยนะใช่ฮะแล้วก็ต้องหาวิธีจำรหัสที่เราตั้งไม่เหมือนกันแต่ละแอปด้วยเพราะตัวมิจฉาชีพเองเขาก็รู้ช่องโหว่เพราะว่าคงมีไม่กี่คนหรอกที่ตั้งรหัสต่างๆกันในแต่ละแอปเนี่ยนะคะเอาคุณผู้ชมแล้วก็คนที่ถูกหลอกก็ยังคงมีมาให้เห็นเรื่อยๆด้วยวิธีการที่คุณปิ่นบอกอ่ะแยบยลแนบเนียนเพราะฉะนั้นยุคนี้มันอยู่ยากจริงๆอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหยื่อที่เขาถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยเขามาเป็นส่วนน้อยนะ10กว่าคนเนี่ยไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าถูกแฮกบัญชีธนาคารแต่จริงๆแล้วตามข้อมูลจากสายไหมต้องรอดคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีคนแจ้งมาทางเขาแล้วว่าถูกแฮกข้อมูลบัญชีธนาคารแบบนี้ตอนนี้ร้อยกว่าคนแล้วนะร้อยกว่าคนแล้วอ่ะไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เขามารวมตัวกันคนที่ถูกหลอกแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยถูกแฮก
ข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วเงินเนี่ยหายไปเลยบางคนหายไปเกือบเกลี้ยงบัญชีเลยเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เขามารวมตัวกันเนี่ยนะคะคือจากการพูดคุยเบื้องต้นมันน่ากลัวตรงนี้ทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคุณปิงผู้ชมไม่ได้มีการโหลดแอปพลิเคชันอะไรแปลกๆเข้ามาในเครื่องไม่ได้เข้าไปกดลิงก์แปลกปลอมที่ส่งเข้ามาที่เล่าให้ฟังอ่ะเป็น SMS เป็นอีเมลต่างๆไม่ได้กดไม่ได้มีการเปลี่ยนสายชาร์จโทรศัพท์หรือว่าไปใช้ Wi-Fi ที่อื่นเลยอาจจะมีช่องโหว่อะไรที่มันแนบเนียนแยบยลกว่านั้นนะทำให้เขาถูกแฮกข้อมูลเนี่ยทีนี้มาดูซิว่าพวกมิจฉาชีพเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้าง อย่างหนึ่งในผู้เสียหายเมื่อวานนี้ค่ะเขาเล่าสิ่งที่เขาเจอ4มกราคมที่ผ่านมาหลังปีใหม่แค่4วันเนี่ยมีข้อความมือถือส่งเข้ามาตอนนั้นตนเองอยู่ที่บ้านนะคะตนเองเนี่ยไม่ได้กดเข้าไปในลิงก์นะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยวันที่9มกราคมคือแค่ส่งลิงก์เข้ามาไม่ได้กดเข้าไปเลยเนี่ยนะ9มกราคมเงินในบัญชีหายไปเฉยเลยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะผมเหตุการณ์เกิดนะวันที่4เดือนมกราครับช่วงเวลา3ทุ่มข้อความ SMS เข้ามาเป็นเลขที่ OTP ว่ามีการปรับเปลี่ยนวงเงินตอนนั้นผมไม่ได้เปิดจนผมมาทราบเรื่องอีกทีคือวันที่9ธนาคารน่ะหักผ่านบัญชีเป็นค่าประกันชีวิตทางเราก็เลยเข้าไปดูเนี่ยมันมีบัญชีที่ว่ามีการโอนออกไปต่างธนาคารช่วงเวลา3ทุ่มเราก็เลยเข้าไปเช็คกับอีกบัญชีหนึ่งก็ช่วงระยะเวลาห่างกัน5นาทีเงินหายออกจากบัญชีทั้งหมดครับก่อนหน้านี้โหลดแอปอะไรแปลกๆไหมครับไม่มีครับผมมีคอนเทนเตอร์โทรอะไรมาไหมครับเคยมีแต่เราตัดสายทิ้งครับมีชื่อบัญชีปลายทางมามีครับตอนนี้เราเอาข้อมูลมาให้ตำรวจเอาเข้ามาข้อมูลให้ตำรวจอยู่ครับ6,239บาทครับแบงค์ที่2เนี่ย239,000คุณผู้ชมโดนไป200,000กว่าบาทอ่ะใครจะไปคิดเจ้าตัวบอกที่ผ่านมานี่ไม่เคยคิดว่าจะหลงกลนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาก็ตัดสายทิ้ง อันนี้ไม่ได้โหลดอะไรมั่วซั่วเลยอ่ะแค่มีลิงก์ส่งมาในเครื่องอ่ะแล้วจู่ๆก็มีการโอนเงินออกไปในบัญชีไปไหนก็ไม่รู้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแต่คนเนี้ยเขามีข้อสังเกตเหมือนกันเขาเพิ่งรู้สึกนะว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ดีๆมือถือของเขาก็มีอาการค้างๆดูผิดปกติแล้วหลังจากนั้นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็ยังไม่เอะใจอะไรจนเนี่ยแหละค่ะมาพบว่าเงินเนี่ยถูกโอนออกไปทีนี้มาที่อีกหนึ่งคนกันบ้างเป็นหญิงสาววัย37ปีเธอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าอยู่ดีๆก็มี SMS ข้อความจากแอปพลิเคชันขายของเป็นแอปออนไลน์ชื่อดังส่ง SMS มาหาซึ่งเธอก็เข้าใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นไลน์ทางการของแอปนี้ส่งมาบอกให้กดลิงก์เพื่อรับโค้ดส่วนลดยอมรับกดอยากซื้อของลดราคาเธอบอกเธอหลงกลเธอประมาทเธอกดลิงก์เนี้ยเข้าไปหลังจากนั้นเริ่มมีการโอนเงินที่ผิดปกติแล้วนะคะตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเดี๋ยวฟังเสียงเธอค่ะมี SMS เข้ามาในช่องทางของ Shopee อะค่ะซึ่งเรามีการติดต่อกันกับ Shopee อยู่แล้วซึ่ง Shopee จะส่งรหัสมาให้อยู่แล้วแต่อันนี้คือเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปมันเป็น LINE อะค่ะซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันเป็น LINE ปลอมก็กดเข้าไปพอมีการคุยกันมีการกดลิงก์จริงคือที่สงสัยเนี่ยบัญชีเนี่ยไม่เคยมีการโอนเงินเยอะๆค่ะเราจะโอนเต็มที่ก็คือหลักหมื่นตัดบัญชีไปทีนึงหมดบัญชีอย่างเงี้ย 200,000 กว่าอย่างเงี้ยค่ะ 16,000 เนี่ยรับได้นะแต่ 207,000 เนี่ยรับไม่ได้เพราะมันเป็นเงินลูก2คนค่ะกำลังโตค่ะแล้วแบบมันเป็นพื้นฐานของครอบครัวคราวนี้คือไม่มีพื้นฐานของครอบครัวแล้วค่ะจะให้เริ่มใหม่เหมือนเริ่มชีวิตใหม่อ่ะค่ะมันก็แก่ลงทุกวันนะชีวิตเนี่ยค่ะแล้วจะมาให้เริ่มใหม่มันก็คุณผู้ชมคะเงินที่ถูกโอนออกไปเป็นเงินก้อนนึงของครอบครัวที่เธอบอกสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นทุนการศึกษาของลูก2คนครับเมื่อสักครู่เธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาจะไหลเนี่ยว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตยังไงเพราะเธอเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยนะคะทีนี้ฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพลตำรวจตรีการตะพงชัยรุ่งเรืองผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจากนี้เนี่ยจะนำข้อมูลของผู้เสียหายไปตรวจสอบแล้วจะมีการสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดตรวจสอบพฤติการของมิจฉาชีพว่ามีรูปแบบไหนบ้างคือทางตำรวจเมื่อวานยังเอ่ยปากกับผู้สื่อข่าวเลยนะว่ากรณีลักษณะที่ถูกหลอกแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะแบบนี้เรายังไม่เคยเจอมาก่อนเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับโดยทางไซเบอร์เราเนี่ยมีการสามารถที่จะตรวจโทรศัพท์ได้เดี๋ยวเราว่าอาจจะตรวจโทรศัพท์แล้วก็ตรวจในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับในส่วนของการป้องกันเนี่ยผมแนะนำว่าบัญชีเงินฝากของเราเนี่ยนะครับไม่ควรไปผูกกับนะครับ e-banking ไว้นะครับ
เราควรที่จะแบ่งเงินของเราเนี่ยนะครับออกมาว่าก้อนไหนที่เราจะต้องใช้ประจำเราใช้เฉพาะตรงนั้นพอครับส่วนที่เราเป็นเงินฝากประจำนะครับหรือว่าเงินที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับแจ้งธนาคารว่าเราไม่ผูกนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็เบื้องต้นเราคงจะต้องประสานงานกับทางธนาคารด้วยนะครับเบื้องต้นเรามั่นใจว่าเราทำพลตำรวจตรีกันตะพงเนี่ยนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นก็แนะนำไม่ควรผูกบัญชีธนาคารที่เรามีเงินเยอะๆกับeBanking อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะรวมไปถึงตำรวจก็ให้คำยืนยันบอกว่าหลังจากนี้จะพยายามหาต้นตอของขบวนการนี้ให้ได้ทีนี้ฝากฝั่งของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเมื่อวานนี้ก็พูดประเด็นนึงน่าสนใจเหมือนกันคุณเอกภพบอกว่าฝากไปถึงธนาคารได้ไหมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องธนาคารเจ้าของบัญชีเนี่ยอยากให้ออกมารับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายและอยากให้มีหนทางแก้ไขเรื่องนี้เหลือเกินจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีกเนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องเรียกร้องผ่านไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปกดรหัสไม่ได้เข้าไปทำรายการเองเนี่ยธนาคารหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ดีเนี่ยควรจะต้องเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้การเข้าไปกดลิงก์ด้วยซ้ำเพราะว่าผมเนี่ยพูดมาโดยเสมอว่าแม้กระทั่งเขาเข้าไปกดลิงก์แล้วเงินทางแอปธนาคารหายไปเนี่ยธนาคารก็ควรรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปกดรหัสเพื่อไปโอนเงินเองไหมครับเพราะนั้นวันนี้ธนาคารเองก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้หาทางช่วยเหลือผู้เสียหายให้มันไวกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเวลานี้สิ่งที่ผมจะแนะนำได้อย่างเดียวก็คือไปลบแอปทิ้งไว้ก่อนเพราะมันไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าเราจะเป็นเหยื่อเมื่อไหร่ผมเห็นมานานแล้วครับตั้งแต่เรื่องไปกดลิงก์แล้วเงินหายจากแอปเนี่ยทุกคนมาบี้ถามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมไม่ไปถามธนาคารไปถามกระทรวงการคลังดูสิว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากคุณเอกภพแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์เองนะคะรวมไปถึงธนาคารต่างๆ DES ด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจริงๆแล้วน่าจะต้องจับมือแก้ไขปัญหานี้อย่างเอาจริงเอาจังแล้วแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาตลอดเลยอ่ะแล้วมีเรื่อยๆใช่นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ออกมาเตือนเสมอนะอย่างฝั่งของพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศ์ศิวาภัยนะฮะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปท.เนี่ยท่านออกมาบอกแบบนี้เลยคือเรียกว่าคลิกเดียวหมดบัญชีคลิกเดียวหมดบัญชีนี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวลองไปฟังท่านดูฮะจริงๆเจ้าของบัญชีเนี่ยเงินจะออกไปจากเจ้าของบัญชีได้เนี่ยก็คือมีการรั่วไหลของ user name กับ password พอพ้นลักษณะการหลอกลวงที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นของการส่งลิงก์มาคนร้ายก็จะรีโมทเข้ามาควบคุมเสมือนว่าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือของคนร้ายสามารถติดตั้งโปรแกรมได้สำเร็จแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะรอให้เหยื่อกดรหัสโทรศัพท์มือถือเหยื่อมีการโอนเงินแล้วก็กดรหัสพาสเวิร์ดของธนาคารต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเขารีโมทมาที่เครื่องมือของเราได้เนี่ยเราทำอะไรเนี่ยก็จะปรากฏบนหน้าจอของเขาออนไลน์แบบนี้ตลอดเนี่ยฮะคือเรียกได้ว่าแผนประทุษกรรมคนร้ายพัฒนายกระดับขึ้นทุกวันเรียกว่าคลิกเดียวบางทีไม่รู้ตัวนะฮะมีระบบโปรแกรมรีโมทแบบนี้ดูดข้อมูลไปด้วยเนี่ยนะทีนี้ทางพลตำรวจตรีอาทิตย์ก็แนะนำว่าคือถ้าเกิดสงสัยละว่าเกิดอะไรขึ้นกับมือถือเราอุปกรณ์เราไม่ชอบมาพากลเนี่ยแนะนำรีบรีเซ็ตตั้งค่าโทรศัพท์มือถือใหม่ดีที่สุดครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะถูกติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทนี้เราก็ทำการรีเซ็ตเครื่องให้ดีที่สุดเนี่ยต้องรีเซ็ตแบบเป็น factory reset หรือเหมือนตั้งค่าจากโรงงานเลยก็จะปลอดภัยที่สุดครับจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเนี่ยก็ป้องกันได้ตั้งแต่ว่าเราพยายามไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆที่อยู่นอก App Store หรือ Play Store Google Store นะครับไม่หลงเชื่อคนที่โทรเข้ามาง่ายๆหรือแม้แต่คอยตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมแบตเตอรี่เรามันลดลงอย่างผิดสังเกตเหมือนกับมีการใช้โปรแกรมอื่นอยู่เป็นพิเศษหรือบางคนก็อาจจะติดตั้งไฟร์วอลหรือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนี่นะฮะคือถ้าไม่รู้ล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมือถือหรือคอมพิวเตอร์เรากันแน่ก็รีเซ็ตไว้ก่อนเลยเนี่ยนะฮะ
ทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูสถิติดีกว่าฮะสถิติการรับแจ้งความคดีเกี่ยวกับภัยออนไลน์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับพบว่าปีที่แล้วปี65เฉพาะเคสที่ได้ดำเนินคดีนะมี84คดีด้วยกันครับส่วนใหญ่เป็นคดีที่ผู้เสียหายถูกหลอกในรูปแบบของอีเมลแล้วก็สแกมเมอร์รองลงมาเป็นคดีที่ถูกแฮกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงของประเทศนะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยมีคดีที่มีมูลค่าความเสียหายยอดอยู่ที่สูงประมาณ8ล้านบาทด้วยกันคือที่แจ้งเนี่ยคงจะมีมากกว่านี้แต่ว่าที่ได้ดำเนินคดี84คดีไม่น้อยนะนี่นะคะก็เตือนกันเอาไว้ก็ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อจริงๆนะอ่ะ6นาฬิกา34นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเช้าติดตามข่าวกันต่อกับคุณปิงและพลอยนะคะช่วงนี้พามาดูคดี Forex 3D ที่ยังคงถูกพูดถึงหลังจากที่ตำรวจเข้าไปจับกุมแดริลยังซึ่งถือว่าเป็นอีก1ผู้ต้องหา1คนคดีช่อโกง Forex 3D เนี่ยแหละจับกุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่สนามบินภูเก็ตขณะที่กำลังจะบินออกนอกประเทศไปสิงคโปร์เนี่ยนะคะและเมื่อวานนี้ความคืบหน้าก็คือตำรวจได้สอบปากคำแดริลยังเจ้าตัวมีอาการเครียดและวิตกกังวลพอสมควรแต่ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องถูกคุมขังต่อไปไม่อนุญาตให้ประกันตัวทีนี้มีความคืบหน้าฝากฝั่งของแฟนสาวแดริลยังเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของซาร่าคาซิงกินีเดินทางมาเยี่ยมแดริลยังนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนี่เป็นภาพบรรยากาศแน่นอนว่าหลายคนจับตาเรื่องนี้สื่อมวลชนเพียบเลยนะคะคือตัวของคุณซาร่าเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเนี่ยนานอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมประมาณกว่า3ชั่วโมงนะคะนำยารักษาโรคโรคประจำตัวของเดริยังมาให้นั่นก็คือยาโรคหอบหืดเข้าไปด้านในทางชั้นใต้ดินประตูด้านหลังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่ทางด้านของคุณซาร่าเนี่ยเข้าไปเยี่ยมแล้วกำลังจะเดินทางกลับนักข่าวเองก็ลุมล้อมเลยพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมนะคะแฟนหนุ่มมีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษหรือเปล่านะข่าวถามคำถามนี้กับคุณซาร่าคุณซาร่าเนี่ยใส่หน้าแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเป็นพิเศษทีนี้นักข่าวถามอีกค่ะว่าเดริลยังเนี่ยมีความเครียดมีความกังวลแล้วกำลังใจยังดีอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าคุณซาร่าก็ตอบกลับมาบอกว่าถ้าพร้อมแล้วจะให้คำตอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซาร่าพร้อมเป็นยังไงบ้างคะกำลังใจดีไหมคะพี่ยังกำลังใจดีไหมคะเดี๋ยวยังไงซาร่าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้แถลงข่าวอีกทีนึงอ๋อจะมีการแถลงในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะซาร่าเขามีการฝากอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะอะไรนะคะพี่เขาฝากอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะรถจอดไหนครับเขากังวลอะไรในเรื่องของการถูกดำเนินคดีอะไรอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซาร่าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้คำตอบอีกทีนึงแล้วกันนะวันนี้ที่ซาร่าแค่เยี่ยมใช่ไหมคะที่ไม่ได้สอบปากคำอะไรใช่ไหมคะพี่ก่อนกำลังใจคุณดาร์โรยังดีอยู่ไหมคะซาร่าขนาดเราอยู่กันจะเรื่องมานานหรือยังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซาร่าพร้อมเดี๋ยวตอบอีกทีรถอย่างนี้รถทางไหนรถทางนี้ใช่หรอขอบคุณนะคะอันนี้เขาจะนัดมาอีกเมื่อไหร่ยังไงไหมคะในส่วนของตัวเราเองเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เป็นการเยี่ยมเยียนได้ปกติค่ะจะขึ้นไปพรุ่งนี้พี่ซาร่าจะมาส่งพี่ยังด้วยไหมคะมาค่ะมานะคะช่วงเช้าไหมคะพี่ประมาณ8โมง9โมงไหมคะมีหลายคำถามที่สื่อมวลชนถามคุณซาร่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีคำตอบออกมาเท่าไหร่เนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวยืนยันบอกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยจะมีการแถลงและตอบคำถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับยืนยันว่าวันนี้จะมาร่วมส่งเดี๋ยวเรื่องยังในขณะที่ฝากขังด้วยเนี่ยนะคะนี่นะฮะคือก็ยังไม่ได้ตอบอะไรกับสื่อนะครับเมื่อวานนี้ไปปรากฏตัวช่วงบ่ายทีนี้ก่อนที่ตัวซาร่าจะปรากฏตัวเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าทนายรณรงค์ฮะไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอนะเพื่อให้ตรวจสอบครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้ที่พำนักหรือช่วยในการซ่อนเร้นหลบหนีให้กับแดริลยังแล้วขอให้พนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยนะฮะคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนีด้วยแล้วทีนี้ทางทนายรณรงค์ก็บอกว่ากรณีการเอาผิดเพิ่มเติมเนี่ยต้องรวมถึงคุณซาร่าแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานกันด้วยทนายรณรงค์บอกต้องถูกดำเนินคดีด้วยแล้วบอกตอนนี้เนี่ย DSI ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือนะที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาไปโผล่ในรายการทีวีได้อย่างไรก็เลยอยากจะให้มีการขยายผลตั้งแต่การนำหมายจับไปที่ตม.ว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ทำไมหมายจับไม่เข้าระบบทั้งที่มีหมายจับออกตั้งแต่พฤศจิกายนนะฮะปี65รวมถึงต้องการให้ขยายผลคนที่อยู่เบื้องหลังแดริลยัง
ที่ดูเหมือนว่ามีการการันตีว่าหากกลับมาเมืองไทยแล้วจะไม่โดนจับทนายรณรงค์บอกว่านำหลักฐานเป็นพยานบุคคลจำนวน2ปากครับมายื่นให้กับ DSI เพื่อยืนยันการไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ต้องการให้ DSI เนี่ยเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเพื่อทำการขยายผลเชื่อว่าหากสอบปากคำจะทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเดริลเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงเข้ามาแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือไม่ได้ออกจากประเทศไทยตั้งแต่แรกครับกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้เสียหายมายื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเราก็ขอใช้สิทธิ์คัดค้านการประกันตัวของเขาที่อาจจะมีขึ้นหลังจากนี้ทุกคนใครที่รู้เห็นให้ที่พักพิงให้ที่อยู่อาศัยกับดาริลยังต้องถูกดำเนินคดีฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีหมายจับทุกคนแม้แต่แฟนสาวเขามีพยานบุคคลยืนยันการไปมาด้วยกันอยู่คือเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ปากที่ต้องเรียกมาแต่สามารถขยายผลต่อได้ครับอยู่ที่ว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะช่วยขยายผลให้ไหมก็ต้องอยู่ที่ทางท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยว่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนที่มาเย้ย DSI ไหมว่ามีหมายจับยังกล้าไปออกทีวีอ่ะเชื่อสิครับ DSI เป็นหน่วยงานที่มีการอายัดทรัพย์ของชายลูกโซ่ในประวัติศาสตร์ได้เยอะที่สุดในรอบนี้นะแต่หลักๆที่ผมอยากได้คือคนที่กล้าการันตีว่าเข้ามาจะไม่โดนจับนี่นะคะเป็นความเคลื่อนไหวของทนายรณรงค์เมื่อวานนี้ทีนี้ความเคลื่อนไหวทางคดีบ้างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีการสอบปากคำเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายถึงช่วงเย็นเนี่ยนะคะฝากฝั่งของคุณไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่าแน่นอนว่าในชั้นพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวเดริลยังแน่นอนวันนี้นะคะความสำคัญก็คือจะมีการนำตัวเดริลยังเนี่ยฝากขังส่วนกรณีที่เมื่อสักครู่ที่เล่าไปกรณีของทนายรณรงค์เข้ามายื่นให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกรณีให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยทางด้านฝากฝั่งของคุณไตรฤทธิ์บอกเลยบอกว่าไม่ใช่เฉพาะดาราเท่านั้นแต่ทุกคนที่ให้ที่พักพิงถือว่าเป็นการสนับสนุนจะมีการส่งเรื่องไปให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบนะคะและเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ DSI โดยตรงก็จะส่งความเห็นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในทันทีในขณะเดียวกันค่ะอธิบดี DSI ยังชี้แจงถึงกรณีที่มีประเด็นค่ะที่บอกว่าทางตม.ไม่มีหมายจับเดริลยังในระบบเนี่ยนะคะเจ้าตัวยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าทาง DSI เนี่ยได้ยื่นเรื่องไปทางทะเบียนประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่22พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็บอกข้อมูลว่ามีการรับดำเนินการในวันที่24พฤศจิกายนซึ่ง DSI เนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจสอบต่อเพราะว่ามั่นใจในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ระบุบอกว่าต้องให้ระดับผู้บัญชาการเข้าตรวจสอบเองว่าทำไมรายชื่อของเดริลเนี่ยถึงไม่เข้าสู่ระบบแต่ก็จะรับเรื่องเอาไว้เป็นอุทาหรณ์โดยหลังจากนี้การประสานงานกับสตช.จะประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมองกลับกันเนี่ยนะคะทางด้านของอธิบดี DSI บอกว่าเป็นเหมือนการขุดบ่อล่อปลาทำให้เดริลยังเนี่ยกล้าที่จะกลับมาที่ประเทศไทยและสามารถจับกุมได้ในที่สุดประกอบกับยังได้รับแจ้งจากสื่อมวลชนถึงกรณีที่ผู้ต้องหาไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์จึงได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวและในที่สุดจับตัวมาสอบสวนได้ค่ะครับถือว่าเราส่งเข้าระบบแล้วถามว่าทำไมเราไม่ไปตรวจสอบว่าแล้วหมายไปแปะในระบบจริงหรือเปล่าคือเราให้เกียรติเพราะเขามีวิธีการของเขาแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุแบบนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดกันได้นะครับแต่ก็คงไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนะครับแต่ถ้าคิดในมุมกลับนะเราก็ขุดบ่อล่อปลาทำให้เขาเดินเข้ามาติดกับซึ่งจริงๆแล้วทางนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาเข้ามาวันไหนจริงถ้ารู้นะครับเราก็คงไม่ปล่อยไว้เราก็มีการประสานกับสำนักงานตุลแห่งชาติอย่างใกล้ชิดนะครับที่เราสามารถควบคุมตัวได้กรณีที่ให้ที่พักพิงใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะดาราดังทุกๆคนนะฮะที่ให้ที่พักพิงให้ความช่วยเหลือเป็นการสนับสนุนอยู่แล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราโดยตรงเราก็จะส่งให้สำนักตำรวจแห่งชาติดำเนินการอย่างทันทีครับขณะเดียวกันฝากฝั่งของร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI เปิดเผยนะคะว่ายังไม่สามารถเปิดเผยพฤติกรรมของเดริลยังได้ว่าได้ชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนยังไงความเสียหายเท่าไหร่ส่วนเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยทาง DSI เองได้มีคำสั่งอายัดบัญชีเอาไว้ตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดได้นะคะในขณะเดียวกันยังมีการพูดถึงการสอบสวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D ที่เป็นทั้งกลุ่มนักแสดง
งก่อนหน้านี้ก็ระบุนะคะว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยกว่า 70% และคาดว่าจะส่งสำนวนให้อัยการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนอัยการจะมีความเห็นให้สอบสวนใครเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอัยการคุณผู้ชมทีนี้กลับมาที่ตัวเดริลยังเมื่อวานเนี้ยนอนห้องขังเป็นคืนแรกถามว่าการเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะจากการรายงานข่าวเนี่ยบอกเลยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างมีอาการเครียดแล้วก็มีอาการวิตกกังวลด้วยนะคะหลังจากที่ถูกจับกุมได้เนี่ยมีบางช่วงบางตอนที่บอกข้อมูลนะคะกับพนักงานสอบสวนบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีหมายจับติดตัวบอกแบบนี้เลยนะบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่ามีหมายจับติดตัวแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ความผิดนะคะในขณะเดียวกันตัวเดริยังยังบอกอีกด้วยว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเครียดแล้วก็ไม่คิดว่าจะถูกจับกุมแบบนี้ไม่ทราบว่าจะไว้ใจใครได้อีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคดีถูกทำร้ายร่างกายที่ท้องที่สน.สุทธิสารเดริยังบอกว่าเชื่อว่าคนทำร้ายเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ประกอบกับต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้องยิ่งทำให้ไม่มั่นใจในเจ้าหน้าที่ทางฝากฝั่งของอธิบดี DSI เมื่อวานนี้ก็บอกนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนที่มีการสอบปากคำเดริยังเมื่อวานน่ะก็คือเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยังมีอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาที่ต้องได้รับการสอบสวนสืบสวนต่อไปนั่นก็คือภาพถ่ายบัตรประชาชนคนไทยของเดริยังที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าเป็นมายังไงกันแน่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือนอกจากคดีหลัก Forex Trade แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีประเด็นอื่นต้องสอบเพิ่มเติมต้องขยายผลกันเพิ่มเติมด้วยทีนี้ถ้าใครติดตามคดีนี้มาโดยเฉพาะการตามล่าหาตัวแดริลยังเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามไปค้นไปหาหลายที่แล้วไม่เจอจนกระทั่งไปควบคุมตัวได้ที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตทางอธิบดี DSI เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์พิเศษเอาไว้กับสำนักข่าวเนชั่นนะฮะถึงเบื้องหลังกว่าจะสามารถจับกุมตัวแดริลยังได้ทางคุณปรยฤทธิ์เตมหิวงเนี่ยก็เล่าย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา13มกราคมวันนั้นเนี่ยมอบหมายกับให้ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปค้นคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขตบางพลัดทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขอศาลออกหมายจับเดริลยังไว้แล้วและจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาไปหลบหนีแล้วมาพักอยู่ที่คอนโดดังกล่าวกับแฟนสาวจนนำไปสู่การขอหมายค้นวันนั้นมีผู้แจ้งมาที่ DSI ว่าแฟนสาวเนี่ยได้ไปบันทึกเทปออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งย่านทองหล่อแล้วตัวของเดริลยังจะไปร่วมด้วยดังนั้น DSI ก็เลยส่งชุดเจ้าหน้าที่ไปที่สตูดิโอแต่พอไปถึงปรากฏว่ารายการบันทึกเทปเสร็จแล้วนะฮะพบว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งเดริลแล้วก็ซาร่าเพิ่งถ่ายภาพร่วมกันหน้าสตูดิโอฝ่ายชายมาไม่ทันบันทึกเทปเพิ่งจะเดินทางออกไปก็เลยคลาดกันจากนั้น DSI ก็ไปต่อฮะไปค้นที่คอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่เจอทั้งเดริลกับแฟนสาวทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่า2คนมาอยู่ที่คอนโดนี้จริงก็เลยให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไปทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ได้รับแจ้งจากรปภ.ของคอนโดด้วยนะฮะว่าพบเห็นบุคคลคล้ายกับแฟนสาวของผู้ต้องหาและอีกคนหนึ่งเพิ่งจะหลบออกไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาค้นที่คอนโดจนกระทั่ง16มกราคมครับ DSI ได้รับแจ้งจากตม.ภูเก็ตว่าควบคุมตัวแดริลยังไว้แล้วแล้วก็เป็นข่าวตามที่รายงานกันไปทีนี้ก็มีประเด็นต่อนะฮะว่ากรณีที่แดริลยังเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปพบว่าขึ้นเครื่องที่สนามบินสกลนครด้วย DSI กำลังตรวจสอบนะฮะว่าใครที่จ่ายเงินซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับผู้ต้องหาซึ่งก็จะติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปฮะเอาละค่ะจากเรื่องนี้พาคุณผู้ชมมาตามต่ออีกหนึ่งเรื่องที่สังคมก็จับตาเหมือนกันกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ191และ DSI เนี่ยไปเรียกรับเงินจากทุนจีนเทาหลังจากที่ไปตรวจค้นสถานกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวตอนที่เรานำเสนอตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมีแต่ฝากฝั่งของตำรวจแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีคำยืนยันออกมาจากพลโทธีรพงษ์ปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือทหารและโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยจากการตรวจสอบนะคะนายทหารที่อยู่ในกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเป็นกำลังพลสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยจริงๆนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วนและให้รายงานผลให้ทราบแด่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดต่อไปแล้วก็ล่าสุดกับคุณผู้ชมศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่าสรพก็ได้ดำเนินการในทันทีนะคะเห็นบอกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้านวินัยและกำลังพลนะคะแล้วก็มีการระบุเลยว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดภายในกรอบเวลา 5-7 วันแล้วก็ระบุด้วยว่าการส่งนายทหารรัฐธรรมนูญเข้าไปดูแลเรื่องของคดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นความผิดที่ไม่เกี่ยวกับด้านทหารก็ต้องไปขึ้นศาลพลเรือนค่ะทางนายทหารรัฐธรรมนูญจะไปดูระเบียบวินัยทางทหารส่วนเรื่องคดีกำลังพลที่เป็นข่าวนะคะต้องสู้คดีเองและที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ยืนยันว่ามีกฎเหล็กอยู่แล้วในการออกไปทำงานหรือว่าไปปฏิบัติงานพิเศษที่มีการปฏิบัติการประจำร่วมกันกับทาง DSI ในเรื่องของการประสานงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาเรื่องนี้ 5-7 วันนะคะขีดเส้นหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าคดีนี้เนี่ยมีทั้งตำรวจ191มีทั้งเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็มีทั้งทหารด้วยเนี่ยนะฮะที่มีการออกหมายจับแล้วก็ไปมอบตัวกันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทีนี้ท่านผู้ชมกรณีของ DSI เองเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วปรากฏว่าอธิบดี DSI คุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์ก็บอกนะฮะว่ายังไม่มีคำสั่งนะให้เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีนี้ออกจากราชการอยู่ระหว่างการพิจารณาโทษขั้นต่อไปแม้จะมีการอนุมัติหมายจับและตั้งข้อหาแล้วแต่ DSI ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้ออกจากราชการหรือไม่เพราะมีการพิจารณาโทษทั้งทางวินัยและอาญาส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI ในวันดังกล่าวทางอธิบดียืนยันนะฮะว่าตัวเองไม่ได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นการไปปฏิบัติตามภารกิจที่ทำหน้าที่ด้านการข่าวยืนยันว่า DSI ไม่มีอำนาจในการค้นครั้งนี้แต่เป็นหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าเป็นงานของตำรวจ191ที่เป็นผู้ทำการขอหมายค้น DSI เข้าไปร่วมสนับสนุนในการประสานงานกับกงสุลใหญ่นาอูรูส่วนกรณีที่มีรายงานประมาณว่า DSI เป็นเจ้าภาพในการตรวจค้นแล้วพูดถึงประมาณว่ามีหน้าห้องที่เป็นมือขวาของอธิบดีประสานไปที่ตำรวจ191คุณไตรยฤทธิ์ยืนยันนะฮะว่าหน้าห้องตัวเองไม่มีการประสานไปแน่นอนส่วนคนที่ประสานไปเป็นใครตัวเองไม่ทราบส่วนที่มีการอ้างว่าเป็นมือขวาด้วยนั้นมองว่าทุกคนใน DSI ที่ตั้งใจทำงานถือเป็นมือขวาของตัวเองทั้งหมดแต่หากพบว่าใครทำผิดก็ต้องรับโทษไปตามขั้นตอนส่วนกรณีเงินที่กลุ่มผู้ต้องหาเรียกรับในวันก่อเหตุเนี่ยว่าไปถึงใครบ้างก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ยืนยันว่าเงินส่วนนี้ไม่มีมาถึงตัวเองแน่นอนครับในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่างานจะเข้าทางฝากฝั่งของคุณไตรยฤทธิ์ในฐานะที่เป็นอธิบดี DSI แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขามีข้อมูลหลักฐานสอบไปในทางที่ว่าคุณไตรยฤทธิ์เนี่ยรู้เห็นกับเรื่องราวของการรีดเงินทุนจีนสีเทาเนี่ยนะคะโดยคุณอัจฉริยะเปิดเผยค่ะบอกว่ามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหนังสือคำสั่งการปฏิบัติราชการที่ลงชื่อโดยอธิบดี DSI รวมไปถึงข้อความสนทนาในกลุ่มแชทระหว่างเจ้าหน้าที่หน้าห้องอธิบดีรายหนึ่งที่แสดงข้อความขอคำสั่งสนับสนุนกำลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191เข้าร่วมตรวจค้นบ้านพักอดีตกองสุนใหญ่นาอูรูที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าข้อมูลที่นำมามอบให้ก็เพื่อให้ตำรวจเอาไปสอบแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายกับ DSI แล้วคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้กับบก.ปปป.และปปช.เอาไว้สอดคล้องกับพยานอีก2ปากที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมว่าการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไปเจอมีพิรุธหลายอย่างนะคะในขั้นตอนของการออกคำสั่งคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้ยืนยันเลยบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนนะที่จะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะในขณะเดียวกันนอกจากความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็เชิญเจ้าหน้าที่ DSI มาสอบปากคำอยู่เหมือนกันเชิญมาสอบเพิ่มเนี่ย3ปากด้วยกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI กองบริหารคดีพิเศษเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆฝากฝั่งของ DSI เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าหนังสือที่คุณอัจฉริยะนำมาเป็นหลักฐานก็คือหนังสืออนุมัติปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่หนังสือฉบับที่ว่านี้ไม่ใช่หนังสือการอนุมัติ
ในการสืบสวนคดีแต่ในส่วนของหนังสืออนุมัติคำสั่งสอบสวนคดีเนี่ยหากมีคำสั่งจริงตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าชุดปฏิบัติงานทำนอกเหนือคำสั่งหรือไม่นะคะนี่นะฮะอันนี้ฝั่งคุณอัจฉริยะนะที่ไปร้องให้มีการตรวจสอบว่าเอ๊ะอธิบดีดีเอสไออาจจะมีส่วนรู้เห็นกับคดีนี้ไหมแต่ทีนี้ไปดูฝากฝั่งคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กันบ้างปรากฏว่าล่าสุดออกมาโพสต์ผ่านเพจ Facebook นะฮะอธิบายว่าอธิบดี DSI เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้คุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้ฮะบอกว่าคดีนี้เนี่ยต้นเหตุต้องเริ่มมาจากวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วสถานกงสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยได้ส่งหนังสือให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบบ้านพักของกงสุลใหญ่เพราะเจ้าของบ้านที่ให้เช่าร้องเรียนมาว่ามีรถเข้าออกมากเป็นคนจีนเข้าออกถึงตี 3 ตี 4รบกวนคนพักอาศัยข้างเคียงจนเดือดร้อนสถานกงสุลใหญ่นาอูรูจึงตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพบว่าไม่ใช่บ้านของกงสุลใหญ่นาอูรูจริงทีนี้คุณชูวิทย์ก็อธิบายด้วยฮะว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยใช้รถตู้ Toyota Alphard สีดำทะเบียนกทม.เป็นป้ายสีฟ้าตัวอักษรสีขาวแต่ความเป็นจริงรถประจำตำแหน่งของกงสุลใหญ่นาอูรูเป็น Toyota Estima L สีดำแต่ทะเบียนเดียวกันเป๊ะคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าจีนเทาเนี่ยมีการปลอมป้ายทะเบียนแล้วไปแปะบนรถตู้เอาผาดนอกจากนี้ตาประทับของสถานกงสุลบนสัญญาบ้านเช่าตรวจสอบแล้วไม่มีบันทึกรายงานการนำตาประทับไปใช้แล้วคุณชูวิทย์ก็เลยบอกสงสัยคงจะเป็นกลุ่มจีนเทานี่แหละที่ทำได้แม้กระทั่งปลอมตาประทับของสถานกงสุลส่วนลายเซ็นบนสัญญาเช่าบ้านคุณชูวิทย์ก็บอกอีกครับว่าเป็นการปลอมลายเซ็นของกงสุลใหญ่ที่ย้ายออกจากตำแหน่งไปแล้วดังนั้นเนี่ยทางสถานกงสุลใหญ่ก็เลยขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบบ้านหลังนี้ว่ามีใครมาสวมรอยเช่าแต่เจ้าหน้าที่ DSI ชุดปฏิบัติการดันทำตัวนอกคอกซะเองคุณชูวิทย์ก็เลยบอกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกจีนเทาอ้างไปหมดปลอมได้ทุกอย่างและพร้อมยอมจ่ายเต็มที่เพื่อหลุดรอดคดีท่านอธิบดี DSI จึงไม่ทราบว่าลับหลังท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยไปร่วมมือกับตำรวจตีกินซะอิ่มโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องเหมือนกับส่งอ้อยเข้าปากช้างในมุมมองคุณชูวิทย์เนี่ยอธิบายว่าอธิบดี DSI ไม่ทราบเรื่องนี้นะครับส่วนกรณีรีดเงินจากเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยนั่นก็คือปปช.นะคะโดยฝากฝั่งของทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลในฐานะที่เป็นโฆษกปปช.ยืนยันเลยค่ะว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลข่าว DSI รีดสวยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้จะทำควบคู่ไปกับการสอบสวนของตำรวจค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยนะคะเมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องส่งสำนวนมาให้ปปช.เพราะว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ทางด้านของเลขาธิการปปช.ยังบอกด้วยนะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงพอๆกับกรณีอธิบดีกรมอุทยานเรียกรับสวยจากผู้ใต้บังคับบัญชามีทั้งคนที่ยอมมีทั้งคนที่ไม่ยินยอมแต่กรณี DSI เนี่ยทางด้านของคุณนิวัชชัยเนี่ยบอกค่ะว่าทราบจากข่าวว่าไปเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดซึ่งถือว่าเป็นบุคคลภายนอกแล้วก็ไปบังคับข่มขู่ให้เขาไปนำเงินมาให้รู้อยู่แล้วว่ากระทำผิดก็ยังไปเรียกรับเงินจากเขาดังนั้นปปช.ย้ำเลยว่าเมื่อมีพฤติการแบบนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนในส่วนของความผิดเนี่ยเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นกฎหมายเดียวกันนะคะกับปปช.ที่ตอนนี้เตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วก็รอสำนวนคดีว่าจะมาเมื่อไหร่หลังจากนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลอย่างแน่นอนนะคะนี่นะฮะก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมยังคงให้ความสนใจเรียกว่าเป็นมหากาพย์แล้วเนี่ยนะฮะก็คือกรณีของคุณน็อตกองสลากพลัสที่ล่าสุดเนี่ยทางอธิบดี DSI เนี่ยเปิดเผยนะฮะว่าไปพบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมอีก39เส้นทางเงินที่อาจจะไปเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มธุรกิจสีเทาคิดเป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาทก็เลยต้องมีการสอบเพิ่มเติมนะฮะคุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์เนี่ยบอกนะฮะว่าขณะนี้ยังคงรอให้คุณน็อตรวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหลังจากได้เข้าพบพนักงานสอบสวนมาแล้วแล้วก็ขอเลื่อนการส่งมอบหลักฐานเนี่ยเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้คดีนี้ DSI ได้สืบสวนพบนะฮะว่ามีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน53ล้านบาทนะฮะจากนายออ่างกับนายททหารโอนมาที่บัญชีของคุณน็อตนะแล้วก็ DSI เนี่ยได้สืบสวนคดีพิเศษอีก1คดีไปสืบสวนเส้นทางการเงิน39เส้นทาง
รวมเป็นเงินกว่า1,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของคุณน็อตเช่นกันและเส้นทางการเงินจำนวนนี้ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายก็เลยต้องเรียกให้คุณน็อตเนี่ยเข้ามาชี้แจงเส้นทางเงินเส้นนี้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้เช่นกันครับจริงๆเมื่อวานก็จะเล่าเรื่องการเจอเส้นเงินกลุ่มสีเทา2เส้นใหญ่ๆกลุ่มนึงก็เป็น1,000 ล้านนะครับเอากลุ่มแทนด้วยททหารอีกกลุ่มนึงแทนด้วยออ่างแล้วกันนะครับ2กลุ่มนี้เราแตกเลขคดีมาแล้วจากเรื่องเดิมนะครับก็คือ6/66เราจะเจาะลึก2กลุ่มนี้ว่ามีเงินมาจากไหนไปไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องทุ่มเวลากับเขาอีกนะครับผู้บริหารได้ติดต่อมาหรือไม่ครับไม่มีครับยังไม่ได้ต่อเรื่องของหลักฐานที่จะมาส่งอย่างครับเรานัดเขา2ที่เราให้เวลาเขาก็คือมามีเส้นเงินมีหลักฐานนะครับตามที่ปรากฏตั้งแต่แรกก็คืออ่างเดิมนะโอนไปนะครับจำนวน53 ล้านอธิบดี DSI ยืนยันนะฮะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับคุณน็อตนะทีนี้พูดถึงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแพลตฟอร์มออนไลน์ถ้าไปดูในแง่มุมของกฎหมายจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่หรือเปล่าพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลที่น่าสนใจจากอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะในฐานะที่ท่านเป็นอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็เคยเข้าชี้แจงกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการแก้ปัญหาสลากแพงรวมไปถึงแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ในปี2564คืออัยการปรเมศวร์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าเกิดจะเอาผิดกับบริษัทเอกชนที่เป็นตัวแทนค้าสลากออนไลน์เนี่ยยืนยันนะคุณผู้ชมว่ามีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเนี่ย2 ฉบับไปไล่เรียงกันหน่อยนะคะอย่างฉบับแรกเนี่ยก็คือมาตรา4ของพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478ระบุเอาไว้เลยว่าการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเล่นอันระบุในบัญชีต้องมีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้เมื่อสำนักงานสลากได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสลากกินแบ่งจึงมีอำนาจควบคุมดูแลวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งกำหนดราคาการจำหน่ายการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายส่วนฉบับต่อมาก็คือพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2519ที่กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้ามือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเจ้าเดียวดังนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเหมือนกันครับความเห็นผมว่าผิดได้รับอนุญาตตั้งแต่ผู้เล่นในมุมของกองสลากเนี่ยเขาเป็นคนอนุญาตหมดเลยผู้จัดจำหน่ายเจ้าของสถานที่เขาให้มูลนิธิขายได้คนที่จะขายสลากไปดูระเบียบของเขาได้เลยนะครับว่าจะต้องมีที่อยู่อาศัยมีบัตรคนไทยมีสถานที่ถ้าเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลก็ขายได้แต่นิติบุคคลนี่ก็เขียนในนั้นเป็นมูลนิธิพวกมูลนิธิพวกสมาคมแต่ยังไม่ได้พูดถึงบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนิติบุคคลเอานิติบุคคลทั้งหมดแล้วก็กำหนดผมบอกหรือระเบียบคณะกรรมการกองสลากหรือฝากถึงท่านทิพย์ดีสมกรที่เป็นประธานนะก็ลองดูทบทวนดูให้ดีแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบวันนี้เราคนไทยเราก็เล่นกันเยอะนะช้ามาดูโทรทัศน์หลายช่องก็งูเข้าบ้านก็บอกเลขงูพันกันก็บอกเลขเจอจอมปลวกก็คิดเป็นเลขในมุมอัยการประเมศที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะบอกว่าบริษัทเอกชนกองสลากยังไม่อนุญาตให้มีการขายสลากได้เพราะฉันมองว่าผิดกฎหมายอัยการประเมศเนี่ยได้เสนอทางแก้แนะให้กองสลากเนี่ยทำหวยครบทุกรูปแบบไปเลยเพราะว่าเป็นนายบ่อนรายใหญ่ของประเทศอยู่แล้วยึดรูปแบบหวยในประเทศอเมริกาไปเลยไม่ได้สนับสนุนให้มีแต่วิธีการแก้ปัญหาจัดการเนี่ยให้เรียบร้อยดีกว่าควรจะมีโควต้าของชาวบ้านอยู่แล้วก็แบ่งโควต้าให้เอกชนไปเลยค่ะเพื่อนำไปขายออนไลน์แล้วบังคับขาย80 บาทให้ได้ทางด้านของอัยการปรเมศวร์บอกว่าถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยชาวบ้านนั่นแหละจะได้ประโยชน์กองสลากเองก็ได้ประโยชน์ด้วยผู้ประกอบการออนไลน์ก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันคนพิการคนตาบอดนะคะคนเลยคนวังสะพุงก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมหากมองเป็นธุรกิจของนายทุนจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีทางด้านอัยการปรเมศวร์บอกว่าต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อให้แพลตฟอร์มออนไลน์นำไปขายในรูปแบบใดก็ผิดพ.ร.บ.การพนันอยู่ดีเพราะว่าเอกชนเหล่านี้ไม่ได้โควต้าโดยตรงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชาชนไม่ขาดทุนคือซื้อ80 บาทเท่านั้นอันนี้ในมุมมองของข้อกฎหมายที่มองกันเนี่ยนะคะนี่นะฮะเรื่องของหวยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยนะฮะ
ลับมาช่วงนี้ได้เวลาการเมืองร้อนกันนะฮะท่านผู้ชมฮะต้องจับตาความเคลื่อนไหว2ปอฮะนั่นก็คือบิ๊กตู่บิ๊กป้อมสรุปแล้วนี่ยังไงกันแน่ฮะแยกกันเดินรวมกันตีหรือแยกกันเดินแย่งกันตีแย่งกันยึดบ้านใหญ่เนี่ยนะฮะกับกรณีจังหวัดราชบุรีที่ปกติเนี่ยการประชุมครม.ก็ถือว่าสำคัญใช่แต่บิ๊กป้อมถึงขั้นลาครม.เพื่อไปราชบุรีปาดหน้าตัดหน้าบิ๊กตู่ที่กำลังจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนอื่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ในการประชุมครม.ฮะพาไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงเห็นว่าเขาจับตาเป็นพิเศษที่กลุ่มสามมิตรว่าเขาจับกลุ่มคุยอะไรกันใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าหลายคนตอนนี้ถามหาจุดยืนของสามมิตรอะว่าจะยังไงกันต่อแน่เนี่ยนะคะทีนี้เดี๋ยวพาไปไล่เรียงบรรยากาศกันก่อนเลยละกันคุณผู้ชมนะคะปรากฏว่านักข่าวก็สังเกตกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่มีการประชุมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็กล่าวต้อนรับทางด้านคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เข้าร่วมประชุมครม.เมื่อวานเนี้ยเป็นนัดแรกนะคะนายกก็บอกว่าขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมประชุมนะในการประชุมครั้งแรกแล้วรัฐมนตรีในที่ประชุมทุกคนก็ปรบมือให้ปรากฏว่าจังหวะนี้เนี่ยทางฝากฝั่งของคุณประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรแซวขึ้นมาเลยบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ประชุมสภานะแล้วทุกคนก็หัวเราะกันคืนเครงนะคะทำให้คุณนฤทธิ์ก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีเลยจากนั้นทางด้านของบิ๊กตู่ก็บอกขึ้นมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พักเบรกกันหน่อยแล้วกันให้รัฐมนตรีใหม่เนี่ยพูดคุยทำความคุ้นเคยกับบรรดารัฐมนตรีแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ที่คุณปิงบอกอะช่วงพักเบรกเนี่ยแหละค่ะหลายคนจับตาเป็นตาเดียวกันเลยอะถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรคือทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกเลยว่าจับกลุ่มคุยกันตลอดเวลาคุยกันตลอดเวลายาวๆตลอดช่วงพักเบรกเลยนะคะคือตามปกติเนี่ยหลายคนบอกแบบนี้ทั้ง3คนเนี่ยไม่คุยกันนานขนาดนี้นะไม่คุยกันเยอะขนาดนี้แต่เมื่อวานเนี่ยคุยกันตลอดคุยกันเยอะคุยกันนานเลยนะคะแล้วในช่วงทานข้าวกลางวันอันนี้คนก็จับตาเหมือนกันคุณปิงผู้ชมเพราะว่าทนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์อ่ะเรียกคุณสุริยะหนึ่งในกลุ่มสามมิตรอ่ะมาพูดคุยที่โต๊ะทานข้าวด้วยเลยคนก็ยิ่งจับตาและคิดกันไปต่างๆนานาเอ๊ะคุยอะไรกันยังไงกันแน่เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นรายงานเมื่อวานนี้บรรยากาศรวมไปถึงนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังมีการหารือถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะคะมาตรา152ที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยติโดยคุณอนุชานาคาสายก็แจ้งกับที่ประชุมบอกว่า25มกราคมเดี๋ยววิปจะตกลงกันแต่ในที่ประชุมก็มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายค่ะเสียงส่วนใหญ่อยากให้อภิปรายช่วง 15-16 กุมภาส่วนรายละเอียดเรื่องของเวลาการอภิปรายฝ่ายไหนจะได้กี่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ให้วิปไปลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝักฝั่งของคุณจุติไกรเลิกนะคะรัฐมนตรีพม.เนี่ยก็กล่าวเสริมว่าเรื่องเวลาต้องไปเจรจากันท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากมีเจ้าหน้าที่ที่ทำอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้ย้ายมาแล้วก็แขวนไปก่อนนี่เป็นการประชุมครม.เมื่อวานนี้แต่อย่างที่บอกว่าไฮไลท์ที่คนจับตากลุ่มสามมิตรคุยกันนานคุยกันเยอะแล้วท่านนายกเรียกคุณสุริยะไปคุยด้วยเนี่ยละสินั่นสิฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุยอะไรกันนะฮะแต่ทีนี้ในวงประชุมครม.เมื่อวานนี้หนึ่งในคนที่ไม่ปรากฏตัวก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยรายงานของผู้สื่อข่าวบอกประมาณว่าเหมือนบิ๊กป้อมมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าเพิ่งจะไปลงพื้นที่มา2จังหวัดตอนที่ขึ้นเหนือไงฮะไปทั้งที่จังหวัดลำปางไปทั้งที่จังหวัดพะเยาที่มีโมเมนต์อันลือลั่นนะฮะที่กลุ่มของผู้กองธรรมนัสไปคุกเข่ามอบพวงมาลัยให้บิ๊กป้อมนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าไปๆมาๆเอ้าบิ๊กป้อมไปราชบุรีไม่ได้ว่ามีอาการอ่อนเพลียอะไรเลยคนที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าบิ๊กป้อมไปราชบุรีก็คือบิ๊กตู่ฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะคืออย่างนี้ตอนแรกนี้ก่อนนะฮะรายงานข่าวว่าบิ๊กป้อมลาประชุมเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะลาการเมืองไหมนะฮะเพราะจับตาว่านี่คือครั้งแรกนะที่สองปอจะเผชิญหน้ากันนับตั้งแต่ที่มีจดหมายเปิดใจใช่ไหมโพสต์ไว้ในเพจของบิ๊กป้อมเอ๊ะบิ๊กป้อมต้องการเลี่ยงตอบคำถามสื่อหรือเปล่าก็เลยไม่มาที่ทำเนียบรัฐบาลจนกระทั่งนักข่าวไปถามบิ๊กตู่นะฮะไปถามบิ๊กตู่ว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่กับกรณีของบิ๊กป้อมปรากฏว่าบิ๊กตู่เป็นคนพูดเองบอกนะฮะว่าเอ๊ะไปราชบุรีไม่ใช่หรือยังเห็นก็จะคุมประชุมที่ผ้ามั้งว่าจะได้ข้อสรุปยังไงใช้วันไหนกี่ชั่วโมงอะไรเดี๋ยวว่ากันเรื่องของวิปนะวันนี้ถ้าไปท่านไปราชบุรีไหมฮะไปราชบุรีมั้งไม่ไปด้วยกัน
ไปแล้วไม่ไปแล้วเมื่อวานไปแล้ววันนี้เมื่อเช้าไปเปล่าไม่รู้ไปค่ะลาเพราะว่าอ่อนเพลียจากเมื่อวานอ๋อก็ผมก็เป็นห่วงท่านอยู่แล้วล่ะผมเคยเตือนท่านอยู่แล้วบอกว่าระวังหน่อยละการสุขภาพนะเป็นห่วงท่านแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าก็หายถ้าแข็งแรงอยู่แล้วไม่ใช่ลาป่วยกันเนี่ยฮะคือกลายเป็นว่าตอนแรกสื่อเข้าใจว่าบิ๊กป้อมลาเพราะมีอาการเพลียหรือยังไงก็ตามแต่ปรากฏบิ๊กตู่ตอบสื่อว่าไปราชบุรีไม่ใช่เหรอสื่อตอนแรกยังไม่เชื่อบิ๊กตู่นะฮะบอกว่าไม่ได้ไปนะบิ๊กป้อมเนี่ยลาเหมือนมีอาการเพลียบิ๊กตู่ก็เลยบอกอ่ะก็ไปเมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้านี้ไปอีกหรือไม่ตัวเองก็ไม่รู้กลายเป็นว่าบิ๊กตู่เริ่มไม่มั่นใจตัวเองแล้วว่าสรุปบิ๊กป้อมป่วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็เป็นห่วงอยู่แล้วเคยเตือนให้ระมัดระวังสุขภาพเพราะว่าเป็นห่วงเดี๋ยวท่านก็หายท่านแข็งแรงอยู่แล้วแล้วพอถามว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้ลาป่วยการเมืองใช่ไหมปรากฏว่าบิ๊กตู่ก็ไม่ตอบนะฮะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวจนกระทั่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะโฆษกรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ว่าหลังจากบิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จแล้วไม่มั่นใจแล้วว่าตกลงบิ๊กป้อมไปราชบุรีหรือว่ามีอาการไม่สบายค่ะคุณอนุชาบอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยพอขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าโทรศัพท์หาบิ๊กป้อมเลยนะด้วยความเป็นห่วงจนไปทราบว่าเอ้าสรุปก็คืออย่างที่ตัวเองรู้นั่นแหละว่าบิ๊กป้อมติดภารกิจทําหน้าที่ก็เลยมีการลาประชุมยังคงมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหานะฮะต่อการทำงานของบิ๊กป้อมแต่อย่างใดแล้วคุณอนุชาก็บอกว่าบิ๊กตู่ก็สบายใจละว่าบิ๊กป้อมเนี่ยยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดีอยู่จนกระทั่งบิ๊กป้อมเองก็กริ้งกรางนะฮะตอนแรกที่ข่าวออกไปว่าบิ๊กป้อมเหมือนจะไม่ค่อยสบายค่ะกริ้งกรางมาหาผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีสายทหารของเราเนี่ยนะฮะบอกอย่างนี้ฉันมีงานจะไปงานข้างนอกไม่ได้เลยหรือ อะไรก็หาว่าป่วยอันนี้คือทางบิ๊กป้อมเนี่ยถึงขั้นบอกทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีของเราเลยนะฮะบอกว่าไปงานข้างนอกไม่ได้เหรอเอะอะไรก็หาว่าป่วยก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยได้ยื่นใบลาอย่างถูกต้องแล้วสรุปก็คือไม่ได้ป่วยบิ๊กป้อมยืนยันเองยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็ไปที่จังหวัดราชบุรีเห็นว่าล่าสุดนี่มีการไปไล่ดูเลยว่าใครไปเจอบิ๊กป้อมที่ราชบุรีบ้างเพราะว่ามีภาพออกมาชัดเจนชัดเจนเลยทีเดียวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศที่เมื่อวานนี้บิ๊กป้อมไปราชบุรีกันหน่อยต้องบอกว่าชื่นมื่นอบอุ่นมีคนมากันเพียบเลยเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็เดินทางมาสถานที่แรกที่มาเนี่ยก็คือบ้านบุญวิวัฒน์ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรีบ้านนี้เป็นบ้านของใครคุณผู้ชมคนราชบุรีน่าจะรู้จักกันดีบ้านของคุณวิวัฒนิติกาญจนาหรือว่ากำนันตุ้ยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสามีของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับส.ส.ราชบุรีรวมไปถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.มีใครกันบ้างคุณผู้ชมมาเช็คชื่อกันหน่อยมีคุณกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีเขต1พลังประชารัฐมีคุณบุญยิ่งส.ส.ราชบุรีเขต2นะคะรวมไปถึงคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์ส.ส.ราชบุรีเขต3เตรียมลงสมัครส.ส.ราชบุรีเขต5จากประชาธิปัตย์มีคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีเขต4จากประชาธิปัตย์นะแล้วก็มีคุณจตุพรกมลพันทิพย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตราชบุรีในพื้นที่เขต3ฝากฝั่งของคุณวิวัฒน์หรือว่ากำนันตุ้ยเนี่ยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นก็ตามภาพที่คุณผู้ชมที่เห็นทันทีที่มาถึงบิ๊กป้อมเนี่ยกล่าวทักทายเลยมีคำพูดทักทายเลยแบบเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีหนึ่งคำพูดที่ออกมาจากปากของบิ๊กป้อมคือยังรักกันอยู่เปล่านะนี่มีคำพูดนี้ด้วยนะคะแล้วก็บิ๊กป้อมพูดต่อว่าแต่ฉันยังรักพวกแกนะบอกรักกันแบบนี้เลยแล้วบิ๊กป้อมเองสวมเสื้อพลังประชารัฐนะใช่ค่ะชัดเจนเสื้อสีขาวเนี่ยแล้วก็มีตราพลังประชารัฐอยู่บิ๊กป้อมพูดต่อบอกอุตส่าห์ลาครม.เลยนะแกเอ๋ย พูดแบบนี้เลยนะบอกเนี่ยที่มาวันนี้ลาครม.มาเลยรักกันบ้างหรือเปล่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าแต่ฉันรักพวกแกนะและบิ๊กป้อมบอกต่ออีกว่าทุกคนเนี่ยนะคะหลังจากที่บิ๊กป้อมพูดไปเนี่ยพร้อมใจกันตอบว่ายังรักลุงอยู่
บิ๊กป้อมบอกว่าเห็นว่านายกจะมาราชบุรีจะมาวันไหนนะคุณปิงพรุ่งนี้ใช่ไหม19พวกสสก็จึงตอบไปที่พลเอกประวิตรบอกว่าพวกเราก็ต้องไปรับนายกตามหน้าที่ซึ่งบิ๊กป้อมก็บอกไปว่าไปเถอะยังไงท่านก็เป็นนายกให้ไปทำตามหน้าที่นี่นะคะในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าการลงพื้นที่ของบิ๊กป้อมในครั้งนี้หลายคนก็จับตาว่าปาดหน้าบิ๊กตู่แล้วก็แถมบรรยากาศการมาต้อนรับเนี่ยก็อบอุ่นเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องจับตากันอีกว่าท่านนายกลงพื้นที่ไปจะมีใครมารับกันบ้างคือเรียกว่าเนี่ยนะฮะไปนั่งกินข้าวกันมีการถ่ายรูปกันอย่างเรียกว่าคืนเครงแล้วบ้านใหญ่ของราชบุรีมากันครบเลยอ่ะนะฮะคือไม่ใช่แค่พลังประชารัฐนะสสประชาธิปัตย์ก็ไปปรากฏตัวด้วยเนี่ยนะฮะแต่ก็น่าสังเกตว่าอะไรที่ทำให้บิ๊กป้อมถึงขั้นลาครม.มาเลยนะแกเอ๋ยนะฮะแล้วบิ๊กตู่เนี่ยก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่พรุ่งนี้19มกราคมแล้วบิ๊กตู่ก็เป็นคนเปิดเผยกับสื่อเองว่าบิ๊กป้อมลงพื้นที่ราชบุรีไม่ใช่หรือมาวิเคราะห์กันหน่อยท่านผู้ชมมันก็มองได้หลายแง่มุมนะคือกรณีที่นายกเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยหลุดปากว่าบิ๊กป้อมไปราชบุรีอาจจะมองได้ไหมว่ารู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันนะแนวแบบทันเกมอ่ะรู้เหลี่ยมกันเป็นอย่างดีเพราะนายกจะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้บิ๊กป้อมก็เลยชิงลงก่อนแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือว่าบิ๊กตู่รู้ความเคลื่อนไหวตลอดนะเพราะว่าเดินสายแยกกันเดินเพื่อกลับมารวมกันตีฝ่ายพี่ใหญ่ก็ดูดสสดาวฤกษ์บ้านใหญ่ให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดอย่างนี้ไปไหนส่วนน้องเล็กก็เร่งดูดสสจากประชาธิปัตย์รวมไปถึงอดีตบ้านใหญ่อดีตรัฐมนตรีกวาดที่นั่งสสให้ได้มากที่สุดรวมทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหวังว่าเมื่อนำมารวมกัน2พรรคอาจจะมีสสพุ่งถึง100เสียงใกล้เคียงกับปี62ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูยังไม่ออกซะทีเดียวว่าตกลงยังไงกันแน่คือรู้ทันกันในแบบที่แยกกันเดินรวมกันตีหรือว่ากำลังแข่งขันกันแล้วรู้ทางของกันและกันนะฮะแต่การลงพื้นที่ปาดหน้าแบบนี้ก็เลยมองได้เหมือนกันว่าเอ๊ะกำลังเล่นงานกันเองหรือเปล่าทีนี้เรานำข้อมูลฮะผลเลือกตั้งปี62มาเปิดกันให้เห็นชัดๆแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไปราชบุรีทำไมราชบุรีมี5เขตฮะทั้งปี62แล้วการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขตเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่ลดเขต1คุณกุลวลีนบอมรบดีพลังประชารัฐเขต2คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาพลังประชารัฐนะฮะอยู่กลุ่ม3มิตรเขต3คุณปรินาไกรครุบพลังประชารัฐตอนหลังเนี่ยโดนตัดสิทธิ์มีการเลือกตั้งซ่อมนะฮะก็ได้สจเสงคุณชัยทิพย์กมลพันธิปจากประชาธิปัตย์นะฮะเขต4ครับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ประชาธิปัตย์แล้วก็เขต5คุณบุญลือประเสริฐโสภาภูมิใจไทยทีนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยที่บิ๊กตู่จะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้เพื่อไปเปิดงานเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดมีข่าวว่าคุณวลีเขต1นะฮะอาจได้เลิกเปิดตัวเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะสนิทกับคุณธนกรวังบุญคงชนะนอกจากนั้นยังมีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติต่อสายดึงคุณอัครเดชจากประชาธิปัตย์ไปร่วมด้วยนะฮะคือถ้าสส2เขตนี้ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐจะตกที่นั่งลำบากหรือเปล่าเพราะว่าจากเดิม3เก้าอี้ใช่มั้ยฮะอาจจะเหลือแค่เก้าอี้เดียวเนื่องจากล่าสุดเขต3คุณปรินาส่งพี่ชายเนี่ยลงสมัครแล้วไปสวมเสื้อภูมิใจไทยแล้วส่วนเขต5คุณบุญลือและพี่ชายคือคุณบุญดำรงประเสริฐโสภารักษาพื้นที่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เกมที่ยาบยลที่สุดของบิ๊กป้อมก็คือเข้าทางบ้านคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานั่นเองทีนี้ว่ากันถึงตระกูลนิติกาญจนาคุณผู้ชมถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งของการเมืองราชบุรีทุกคนรู้ดีเพราะว่านอกจากคุณบุญยิ่งจะเป็นส.ส.แล้วค่ะคุณวิวัฒน์นิติกาญจนาหรือว่ากำนันตุ้ยสามีของคุณบุญยิ่งเนี่ยยังเป็นนายกอบจ.อยู่ด้วยกำนันตุ้ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจบการเลือกตั้งปี62จากนั้นปี63ได้ลาออกมาลงเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกอบจ.แล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะตระกูลนิติกาญจนาถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ไม่ต่ำกว่า15แห่งแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสโมสรราชบุรี FC โดยมีทางด้านของคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาลูกชายของคุณบุญยิ่งเป็นประธานด้วยบ้านนิติกาญจนาก็ยังมีความสนิทสนมกับคุณสมศักดิ์แกนนำกลุ่มสามมิตรตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะกลุ่มวังน้ำยมพรรคไทยรักไทยโดยคุณบุญยิ่งเนี่ยยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพรทิวานาคาใสสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ด้วยโดยคุณพรทิวาก็คืออดีตภรรยาของคุณอนุชานาคาใสแกนนำกลุ่มสามมิตรนั่นเอง
แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณบุญยิ่งและตระกูลนิติกาญจนาต้องการจะขยายฐานการเมืองครอบคลุมทั้งจังหวัดราชบุรีโดยช่วงที่คุณเอ๋ปารีณาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.เนี่ยมีการจัดเลือกตั้งซ่อมก็มีข่าวนะคะว่าคุณบุญยิ่งจะส่งคนลงสมัครในนามพลังประชารัฐแต่ว่าดันถูกคุณปารีณาสกัดเอาไว้ค่ะทำให้พลังประชารัฐไม่ส่งใครลงเปิดทางให้ประชาธิปัตย์ส่งสจ.เสงชัยทิพย์ลงสู้ศึกแล้วก็ชนะมาได้แบบขาดลอยการที่บิ๊กป้อมเข้าทางบ้านนิติกาญจนาเพื่อไม่ให้ย้ายหนีพลังประชารัฐมีจุดพีคตรงนี้เขต2คุณบุญยิ่งเนี่ยยังรักษาฐานที่มั่นเดิมได้เขต3ส่งคนลงชนกับพี่ชายของคุณเอ๋ปารีณาเพราะว่าเคยคิดจะส่งอยู่แล้วมีข่าวว่าจะส่งเป็นคนนี้ค่ะคุณจตุพรกมลพันทิพย์หลานสจ.เสงลงสู้ศึกเขต5โยกสจ.เสงซึ่งเป็นคนในเครือข่ายนิติกาญจนานี่แหละเคยช่วยกำนันตุ้ยตอนลงนายกอบจแล้วปัจจุบันก็มีคนในตระกูลกมลพันทิพย์เป็นรองนายกอบจส่งลงสสเขต5ชนกับภูมิใจไทยด้วยบารมีของตระกูลนิติกาญจนาอาจทำให้ได้สสถึง3เขตและให้คุณบุญยิ่งล็อกสสกุลวลีไม่ให้ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติถ้าสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้พลังประชารัฐได้4เก้าอี้จาก5เก้าอี้เลยทีเดียวนะคะข่าวว่าสสบุญยิ่งตามสสกุลวลีมาร่วมโต๊ะกินข้าวกับบิ๊กป้อมและเจ้าตัวก็ถูกถามตรงๆเลยแบบที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยยังรักกันอยู่ไหมจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าซึ่งข่าวว่าเจ้าตัวยืนยันแบบไม่เต็มปากเต็มคำนักนะว่าทุกวันนี้ยังอยู่ที่เดิมขณะที่สสบุญยิ่งมีความตั้งใจจะรวมสสราชบุรีให้เป็นแพ็คเดียวกันไปไหนไปกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการพัฒนาจังหวัดงานนี้ก็เลยต้องดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าสสบุญยิ่งและกลุ่มนิติกาญจนาเนี่ยต้องรอดูทิศทางลมของกลุ่มสามมิตรโดยเฉพาะคุณสมศักดิ์เทพสุทินสสกุลวลีมีดีลกับดร.แดกคุณธนกรว่าจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติสุดท้ายก็ต้องบอกว่าใครดีใครได้ระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กหลังจากวันที่19มกราคมที่นายกไปราชบุรีก็คือวันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มชัดเจนหรือเปล่านี่นะฮะเพราะฉะนั้นจับตากันกรณีจังหวัดราชบุรีทีนี้ถ้าผู้ชมฮะคือบิ๊กป้อมเองเนี่ยเมื่อวานนี้ลาครม.ตอนเช้าไปปรากฏตัวที่ราชบุรีตอนบ่ายไปปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐเปิดนโยบายฮะในการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขึ้นเป็น700บาทอันนี้เป็นนโยบายแรกๆที่พรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของบิ๊กป้อมจะชูในการหาเสียงทีนี้พอบิ๊กป้อมไปปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้นแหละสื่อนี่รีบถามเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะตอนแรกข่าวบอกอ่อนเพลียแล้วสุดท้ายไปราชบุรีเดี๋ยวลองไปฟังคำตอบจากบิ๊กป้อมผมไปธุระผมไม่ได้ไปพูดคุยพบลูกพักใช่ไหมคะท่านได้ลาไหมครับเนี่ยฮะบิ๊กป้อมบอกว่าเดินทางไปทำธุระของผมแต่ไม่ได้บอกนะว่าธุระคืออะไรแล้วก็เดินขึ้นตึกไปทันทีทีนี้มาดูบรรยากาศการแถลงนโยบายเปิดตัวนโยบายเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทกันหน่อยนะฮะคือเรียกว่าที่ทำการพักเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหมากันเยอะเลยแล้วก็มีการติดตั้งป้ายเป็นสโลแกนเลยนะของพลังประชารัฐนะบอกก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่เนี่ยด้านหลังนะท่านผู้ชมกลายเป็นสโลแกนใหม่ของพลังประชารัฐแล้วนะฮะเน้นคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนี่นะทีนี้ตัวของนโยบายเองท่านผู้ชมเรื่องของการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิ๊กป้อมก็บอกว่างบประมาณที่จะนำมาใช้เนี่ยจะนำมาจากงบประมาณในช่วง3เดือนสุดท้ายของงบประมาณปี66หลังจากได้รับเลือกตั้งหากมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ18ล้านคนก็คาดว่าต้องใช้งบนะประมาณเดือนละ 12,000 ล้านบาทหรือปีละ 150,000 ล้านบาทโดยบิ๊กป้อมบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะมองว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยพรรคเองเนี่ยมีการประเมินจากการลงพื้นที่ของส.ส.แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครพบว่าพอเงินไม่เพียงพอการใช้ชีวิตเองก็เลยมีปัญหานะฮะแต่ละพื้นที่มีสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพที่แตกต่างกันทีนี้ก็อาจจะมองได้เหมือนกันว่าเอ๊ะกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพลังประชารัฐบิ๊กป้อมรีบชิงเปิดตัวนโยบายนี้ก่อนบิ๊กตู่หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในแบบผลงานของรัฐบาลแล้วรีบชิงมาเป็นผลงานเป็นนโยบายของพลังประชารัฐ
ทีนี้หลังจากแถลงข่าวเสร็จนักข่าวนี่ถามบิ๊กป้อมเลยค่ะพร้อมไหมที่จะเป็นว่าที่นายกคนที่30อย่างที่ผู้กองธรรมนัสบอกเอาไว้เดี๋ยวลองไปฟังคำตอบจากบิ๊กป้อมเรื่องอะไรจะถามเรื่องอะไรพูดไปเยอะแล้วพูดไปพูดอะไรอ่ะพร้อมที่จะเป็นนายกคนที่30เออนี่คำถามพร้อมที่จะเป็นนายกคนที่30เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็นแล้วถ้าเรื่องของการประกาศที่พร้อมที่จะจับพ่วงกับทุกพรรคการเมืองยังคงยืนยันอย่างนั้นหลังจากอะไรนะประกาศที่จะจับพ่วงกับทุกพรรคเราก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะจับมือกับใครเลยทุกพรรคนะครับก็เรามาคุยกันได้นะครับเปิดโอกาสให้คุยกันได้ก็ฟังไม่ออกนะครับพอแล้วนะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศคึกคักฮะปรบมือเฮกันลั่นเลยตอนที่นักข่าวถามว่าพร้อมไหมเป็นนายกคนที่30บิ๊กป้อมก็บอกก็เลือกมาดิก็เลือกมาถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็นค่ะพอถามว่าพร้อมที่จะจับพวกกับทุกพรรคการเมืองตามที่พูดบนเวทีใช่ไหมบิ๊กป้อมก็บอกก้าวข้ามความขัดแย้งยังไม่ได้พูดซะหน่อยว่าจะจับพวกกับใครแต่สามารถคุยกับทุกพรรคได้นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าจับมือกับเพื่อไทยได้ใช่ไหมบิ๊กป้อมก็เลยบอกไงฮะฟังไม่ออกหรือนี่แล้วพอพยายามจะถามถึงประเด็นเรื่องของการกลับมาของผู้กองธรรมนัสเนี่ยปรากฏบิ๊กป้อมไม่ตอบนะฮะแล้วก็เดินทักทายสมาชิกพรรคแล้วก็ขึ้นไปประชุมบนตึกต่อทันทีบิ๊กป้อมอาจจะไม่ตอบเท่าไหร่เรื่องผู้กองธรรมนัสแต่เห็นว่ามีคนออกมาเปิดเผยแล้วผู้กองเนี่ยรีเทิร์นแน่ๆนะใช่แล้วค่ะท่านนี้เมื่อวานนี้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัสก็คือคุณบุญสิงห์วรินทร์รักสสพลังประชารัฐนั่นแหละนะคะถึงกระแสข่าวการกลับมาพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคุณบุญสิงห์บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าพักพลังประชารัฐเดี๋ยวปลายเดือนมกราคมปลายเดือนนี้นะคะจะมีการประชุมพักเศรษฐกิจไทยเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายแล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะเข้ามาทำงานกับพลังประชารัฐหลังการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคซึ่งก็คือ21มกราคมนี้โดยมีเจตนาที่จะไม่รับตำแหน่งใดในพรรคอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณบุญสิงห์เลยนะว่าการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัสครั้งนี้เนี่ยจะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคพลังประชารัฐคุณบุญสิงห์บอกว่าผู้กองตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วว่าจะไม่รับตำแหน่งนะคะเพราะว่าผู้กองธรรมนัสช่วยงานพลเอกประวิตรได้อยู่แล้วทีนี้ก็ระบุว่านี่ถึงเวลาแล้วที่หลังจากนี้ไปพรรคพลังประชารัฐต้องสู้ศึกเลือกตั้งนี่เป็นการเปิดเผยของคุณบุญสิงห์เมื่อวานนี้นะคะนี่นะฮะแล้วพอค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะฮะว่าผู้กองเนี่ยจะรีเทิร์นกลับพลังประชารัฐและอย่างที่มีการวิเคราะห์กันไว้ว่าเอ๊ะพอกลุ่มผู้กองกลับมาเนี่ยกลุ่มนี้ต้องไปหรือเปล่านั่นก็คือกลุ่มสามมิตรยิ่งเมื่อวานนี้รายงานในที่ประชุมครม.เห็นว่าแกนนำสามมิตรเนี่ยเขาจับกลุ่มคุยกันนานเป็นพิเศษใช่ค่ะนักข่าวก็เลยไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์เองยืนยันไม่มีปัญหาถ้าผู้กองจะกลับมาทำงานร่วมกันได้แต่ก่อนอื่นนักข่าวถามก่อนกลุ่มสามมิตรยังอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมคุณสมศักดิ์บอกก็ทำนองนั้นใช่ว่าก็ทำนองนั้นที่ดูอ้อมแอ้มยังไงชอบคนนะฮะแล้วก็บอกว่าไปตอบแทนคุณอนุชานาคาสายไม่ได้นะว่าจะยังอยู่ไหมทีนี้พอถามถึงประเด็นผู้กองธรรมนัสเนี่ยพอการกลับมาจะทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นไหมคุณสมศักดิ์ก็บอกเป็นอีกข้อมูลนึงที่เห็นเมื่อคืนมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเหมือนที่เคยบอกว่ารัฐบาลจะอยู่จนถึงมีนาคมถ้ามีอะไรที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราได้พิจารณาดีๆและไม่มีโอกาสผิดพลาดในการทำงานให้กับประชาชนอะไรที่ค้างๆอยู่ก็จะได้ทำได้ถ้าไม่ละเอียดรอบคอบก็จะเป็นความผิดพลาดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์ครับเรายังคงอยู่กับพลังประชารัฐใช่ไหมครับใช่ใช่จะไปแถลงนโยบายเนี่ยจะไปนี่วันนี้ครับตอนนี้แซมว่าจะตัดสินใจแล้วว่าทางกลุ่มสามนี้จะอยู่กับพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ทำดอกนั้นที่แฮงอยู่พลังประชารัฐอนุชานะครับตอบแทนกันไม่ได้นี่นะฮะทำนองนั้นใช่ไหมตะกี้บอกถามว่ายังอยู่ไหมนะฮะทีนี้พอถามว่าสามารถทำงานร่วมกับผู้กองธรรมนัสได้ใช่ไหมคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าดูเรื่องรัฐบาลตัวเองดูรัฐบาลระหว่างตัวบุคคลเนี่ยอย่าไปคิดไม่มีปัญหาเรื่องงานทำได้ทุกคนเขาจะเลือกใครมาทำงานด้วยตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกสามารถทำงานได้หลากหลายอย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปอะไรที่ดีหรือพอเดินได้ก็ต้องเดินไป
พอถามว่าแสดงว่าการกลับมาของผู้กองจะไม่มีผลต่ออนาคตของพรรคใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปพูดถึงเขาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเอกอย่ามาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีกฮะผมไม่ได้ไประหว่างตัวบุคคลด้วยกันเนี่ยเราอย่าไปคิดนะมันไม่มีปัญหาหรอกงานเนี่ยนะมันทำแต่ทุกคนเนี่ยให้หลากหลายนะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับเราอย่าไปเลือกที่รักมักชี้ชังอะไรไม่ดีเราก็ทิ้งไปอะไรที่ดีหรืออะไรที่มันพอเดินได้เราก็ต้องเดินไปเพื่อให้ผู้คนที่เขารอความหวังจากเราเนี่ยจะได้ไม่ผิดหวังอย่าไปพูดถึงเขาอย่าไปพูดถึงเขาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกนะฮะอย่าไปพูดอย่าสื่อมวลชนให้ความสนใจเขามากนะแต่อย่าไปพูดมาเปรียบเทียบกันไม่ดีหรอกนะครับมันเดี๋ยวจะไม่นี่นะฮะคือคุณสมศักดิ์เองก็ยืนยันนะว่าสามารถทำงานได้กับทุกคนรวมถึงผู้กองธรรมนัสฮะทีนี้การกลับมาของผู้กองธรรมนัสมาอยู่กับพลังประชารัฐเหมือนเดิมเนี่ยฝากฝั่งฝ่ายค้านฝากฝั่งขั้วตรงข้ามเขามองกันยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสุทินคลังแสงค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีจังหวะนึงที่ร้อยเอกธรรมนัสคุกเข่ามอบพวงมาลัยให้กับบิ๊กป้อมบนเวทีเนี่ยตัวคุณสุทินบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวเพราะว่าบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัสก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันแม้จะแยกกันในบางครั้งด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนการกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐของทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการสู้ศึกเลือกตั้งของเพื่อไทยไหมทางด้านของคุณสุทินยืนยันเลยบอกว่าไม่กระทบเพื่อไทยแน่นอนค่ะหนึ่งเป็นเรื่องในครอบครัวเขาเองนะเพราะว่าท่านธรรมนัสกับพลเอกประวิตรเนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เขาอยู่ด้วยกันมาด้วยกันตลอดอาจจะมีการแยกกันเป็นบางครั้งแล้วถ้าจะกลับไปหากันอาจจะด้วยเหตุผลหรือข้อจำกัดใดๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถามว่ามันจะกระทบกับการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยไหมไม่มีอะไรจะต้องกระทบนะเพราะว่าจริงๆเราก็วางแผนของเราไปเดินของเราไปตามยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วก็เรายังเชื่อว่าผลกระทบที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะน้อยกว่าเขานี่นะคะเพื่อไทยบอกยังไงก็เดินตามยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่วางไว้และผลกระทบกับเพื่อไทยเนี่ยน่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะยังถามด้วยว่าการกลับมาพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเหมือนไม่มีทางไปหรือเปล่าคุณสุทินก็ย้ำเหมือนเดิมว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวเมื่อเจอวิกฤตก็จะต้องรวมพลังกันฝ่าให้พ้นวิกฤตลำบากก็ต้องมาคุยกันแล้วมีจังหวะนึงเนี่ยยิ้มแล้วก็บอกว่าตนเองก็ให้กำลังใจด้วยเนี่ยนะคะพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามจะแลนสไลด์ให้ได้นะฮะแล้วก็มั่นอกมั่นใจในพื้นที่หลักๆก็คือภาคเหนือภาคอีสานท่านผู้ชมฮะมาเจาะสนามเลือกตั้งนับถอยหลังกันดีกว่าในช่วงศึกช้างชนช้างฮะวันนี้จะพาไปเจาะสนามเมืองรถม้าจังหวัดลำปางฮะเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็พยายามที่จะรักษาป้องกันแชมป์เอาไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าลืมนะวันก่อนบิ๊กป้อมก็เพิ่งจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลำปางด้วยเพราะฉะนั้นสนามนี้ช้างชนช้างย่อมไม่ธรรมดานะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นย้อนไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี62กันก่อนนะครับลำปางเนี่ยมี4เขตเพื่อไทยกวาดเรียบโดยพลังประชารัฐเจาะมาได้1เก้าอี้ในเขต4ครับก็คือวัฒนาสิทธิพงษ์คุณวัฒนาสิทธิวังนะครับในการเลือกตั้งซ่อมปี63ทดแทนคุณอิทธิรัตน์จันทรสุรินทร์นะฮะส.ส.ลำปางพรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยแต่ชัยชนะในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้การันตีอนาคตเพราะว่าคุณวัฒนาในสีเสื้อพลังประชารัฐเอาชนะมาได้ด้วยเงื่อนไขพิเศษนะฮะในการเปิดทางลงสมัครนายกอบจของตระกูลจันทรสุรินทร์บ้านใหญ่บ้านหนึ่งของลำปางก็เลยไม่ส่งผู้สมัครลงแก้มือทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครคู่แข่งคุณวัฒนาก็เลยกลายเป็นม้านอกสายตาจากเสรีรวมไทยแต่ก็ยังได้คะแนนมาเกือบ 40,000 คะแนนนะฮะและสิ่งที่คอการเมืองคาดการณ์ก็เป็นจริงด้วยวิบากกรรมทางการเมืองคุณวัฒนาเนี่ยก็โดนใบเหลืองนะครับจากเหตุถูกร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงนะครับทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่อีกครั้งนึงก่อนที่จะทำให้เก้าอี้เนี่ยตกเป็นของคุณเดชทวีศรีวิชัยจากพรรคเสรีรวมไทยและทีนี้เนื่องด้วยคุณพินิจจันทรสุรินทร์เองของเพื่อไทยก็ไม่ลงสนามอีกครั้งแต่เงื่อนไขพิเศษเนี่ย
หมดไปแล้วนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยผ่านไปแล้วตระกูลจันทรสุรินทร์เองไม่ได้ลงสมัครเป็นเหตุให้คนลำปางเขต4เทคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทยเอาชนะไปแบบขาดลอยทีนี้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นลำปางก็ยังคงมี4เขตนะครับแม้ภาพรวมการเลือกตั้งซ่อม2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยจะดูเสียพื้นที่ให้กับพลังประชารัฐกับเสรีรวมไทยแต่เป็นเพราะว่าบ้านใหญ่เขาพรรคเบรกส่วนการเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าเพื่อไทยเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อทำให้ได้ตามประกาศว่าจะแลนสไลด์ส่งครบทุกพื้นที่นะฮะเขต1คุณกิตติกรโลสุนทรเขต2คุณไพโรจน์โลสุนทร2พ่อลูกแห่งบ้านสวนบ้านใหญ่ของเมืองลำปางนะครับเขต3คุณจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์นะฮะเขต4คุณพินิจจันทรสุรินทร์2พ่อลูกจากบ้านดอยเงินบ้านใหญ่อีกบ้านของเมืองรถม้าเรียกได้ว่าส่งตัวจริงลงครบไม่มีตัวสำรองครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันแต่ละเขตของลำปางกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่เขต1พื้นที่ไข่แดงชั้นในฐานเสียงเดิมยังเป็นของฝ่ายบ้านสวนคุณกิตติกรโลสุนทรจากเพื่อไทยทายาทสส8สมัยคุณไพโรจน์โลสุนทรนะคะขณะที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยส่งคุณรัพพีพันธ์โพทองประธานคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเข้ากล่ำศึกหลังจากที่ผู้กองธรรมนัสพาไปเปิดตัวรับบิ๊กป้อมเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมานี้เองขณะที่ฝากฝั่งของก้าวไกลส่งใครคะส่งคุณไก่ที่พาปวีนาเสถียรสาว 2,000 ปีนักธุรกิจโรงน้ำแข็งลงสนามเขต1อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปี62พ่ายแพ้ไปฝากฝั่งของประชาธิปัตย์ยังเป็นคนเดิมค่ะคุณเล็กคณิษฐานิพาเกษมซึ่งทำงานด้านสตรีและการศึกษาในพื้นที่ลำปางเข้าชิงชัยนับว่าพื้นที่นี้น่าจับตาอยู่เหมือนกันโดยต้องรอวัดผลหลังปิดหีบใครอยู่ใครรอดเพราะว่าก้าวไกลขอแก้มือในพื้นที่เขตเมืองถัดมาเขต2คุณไพโรจน์โลสุนทรของเพื่อไทยโหเป็นแชมป์มาแล้ว8สมัยคุณผู้ชมส่วนพลังประชารัฐดันท่านนี้ค่ะคุณจินดาวงสวัสดิ์อดีตส.ส.ลำปางยุคไทยรักไทยเข้ามาห้ำหั่นเพราะว่ารู้ทางกันดีเนื่องจากเคยอยู่ใต้ชายคาคนแดนไกลด้วยกันมาก่อนส่วนพรรคก้าวไกลล่ะส่งคนนี้ค่ะคุณกฤตภพสติดีนิติวงซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงโดยเปิดตัวหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเลือกใครลงดังนั้นพื้นที่นี้ก็ห้ามประมาทเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อไทยต่อมาเขต3ค่ะผูกขาดทายาทบ้านดอยเงินจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์จากพรรคเพื่อไทยเป็นแชมป์เก่าส่วนก้าวไกลน่าจะส่งท่านนี้ค่ะคุณชนธานีเชื้อน้อยขณะที่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อาจจะวางตัวอดีตสวนิคมชาวกิติโสพลลงทิ้งเขตนี้สำหรับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยน่าจับตาค่ะเพราะว่าส่งคุณดาชัยเอกปัตตภีหัวหน้ากลุ่มพลังลำปางซึ่งเคยประกาศตัวก่อนหน้านี้นะว่าจะลงสมัครในพรรคเศรษฐกิจไทยกระทั่งเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมากลับมาเปิดตัวในนามว่าที่ผู้สมัครพลังประชารัฐเพราะว่าตามผู้กองธรรมนัสกลับบ้านเดิมวิเคราะห์กันค่ะคุณดาชัยเนี่ยเป็นขุนพลคนสำคัญของผู้กองขับเคี่ยวกับบ้านใหญ่มาหลายต่อหลายสนามงานนี้จึงประมาทไม่ได้อยู่เหมือนกันปิดท้ายกันที่เขตสุดท้ายเขต4ซึ่งสสปัจจุบันก็คือคุณเดชทวีจากเสรีรวมไทยล่าสุดลาออกจากพรรคไปสังกัดภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องด้วยต้นสังกัดเก่าจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้าทำให้ต้องหาบ้านหลังใหม่อยู่แต่แม้ว่าจะย้ายพรรคก็ใช่ว่าจะง่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่ารอบนี้เพื่อไทยส่งเจ้าพ่อดอยเงินคุณพินิจจันทรสุรินทร์กลับมาทวงบัลลังก์ขณะที่พลังประชารัฐส่งคุณสมเกียรติตันตระกูลอดีตรองผู้ว่าลำปางเข้าชิงชัยขณะที่ก้าวไกลส่งคุณรภัสสรนิยโมสดคนหน้าใหม่เข้าต่อก่อนทั้งหมดเป็นภาพรวมศึกเลือกตั้งปี66เมืองรถม้าต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดปรากฏการณ์ล้มยักษ์ขึ้นหรือเปล่าภายใต้กติกาใหม่บัตร2ใบหรือเพื่อไทยจะสามารถกวาดหมดครบทุกเขตเหมือนเดิมหรือสุดท้ายจะแบ่งเก้าอี้กันไปครองค่ะอย่างที่บอกว่าลุ้นสนุกกันทุกเขตทุกสนามเลือกตั้งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ตอนนี้เนี่ยบิ๊กตู่เข้าไปเป็นสมาชิกเพราะว่าล่าสุดครม.มีการตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มอีก2ตำแหน่งเป็นคนจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องจับตาว่าคนจากพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ตอนนี้เหมือนจะเต็มทำเนียบไปยึดทำเนียบเลยหรือเปล่าช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับ
น้ำดื่มสิงส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีหลากหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อโทร02-725-4999หรือ www.singonline.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสยามทีวีเรามีขายทั้งกาต้มน้ำไมโครเวฟสมาร์ทโฟนหูฟังแท็บเล็ตเข้าเว็บไซต์ไปช้อปเถอะที่siamtv.com ซีรีส์ก็อินสเตตัสก็ต้องอัพพักแล้วรองท้องด้วยใหม่เจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอร์รี่ที่มีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นอร่อยเจเล่บิวตี้ลองเลยร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการวันเสาร์นี้พบกับตอนนี้เราอยู่ที่บางเสาธงนะคะและที่นี่ก็คือกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบางเสาธงค่ะวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะสำหรับคุณอาหารแย้มเย็นค่ะเรียนเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะติดตามความสนุกตามไปเที่ยวตามไปเรียนรู้กับคู่คุณแม่คุณลูกสุดน่ารักกันได้ในร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการวันเสาร์นี้เวลา 8:40 นถึง 8:50 นที่ Nation TV ช่อง22เนชั่นท่านข่าวค่ำพบยุคนวิเศษสังและระพีพันธ์เรือนศรีเนชั่นท่านข่าวค่ำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเนชั่นทีวีช่อง22เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนรวดเร็วเตรียมพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงพบกับที่สุดของหลักสูตรที่สร้างวิสัยทัศน์ความรอบรู้ผู้นำองค์กร Wealth of Wisdom ขุมทรัพย์แห่งปัญญาวิธีแห่งการลงทุนเรียนรู้ทุกขุมทรัพย์แห่งปัญญาจากวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศหลักสูตร Wealth of Wisdom รุ่นที่2จัดโดยกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้แล้ววันนี้โทร0814922441กลับมาช่วงนี้ติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปจับตาดูตำแหน่งต่างๆที่ตอนนี้คนจากพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งแล้วมักจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนายกกับบิ๊กตู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ในการประชุมครม.มีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะฮะตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2รายด้วยกันก็คือคุณสยามบางกุลธรรมแล้วก็คุณเนวินช่อชัยทิพย์นะครับทีนี้คุณสยามเองเนี่ยปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติครับส่วนคุณเนวินเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์และว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตยานนาวาของพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นกันเป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 8 โดยตำแหน่งดังกล่าวมีค่าตอบแทนที่จะได้รับตามบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองฉบับล่าสุดของกระทรวงการคลังอัตราเงินเดือน 24,200 บาทและเงินประจำตำแหน่งอีก 2,850 บาทแต่ก็อาจจะมีการอ้างว่าตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเหมือนกรณีตั้งที่ปรึกษานายกก็เป็นได้ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นไม่มีเงินเดือนแต่ก็ถือว่ามีสถานะนะฮะที่รัฐเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกตระเตรียมห้องทำงานหรือเดินทางไปไหนพร้อมกับท่านนายกซึ่งก็ถือว่าต้องใช้งบเหมือนกัน Nation TV เองเคยได้ข้อมูลฮะจากคนที่ได้รับตำแหน่งลักษณะนี้เขาเปิดเผยว่าตำแหน่งเนี่ยช่วยได้จริงๆทำให้เพิ่มเครดิตเพิ่มความน่าเชื่อถือดีลการเมืองต่างๆทำได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่คุยด้วยเขามั่นใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะจากการตั้งคนเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองทีนี้ถ้าเกิดนับช่วงปลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ตั้งมาแล้ว8คนนะฮะมีใครบ้างมีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีคุณชุมพลกาญจนะ
คุณชัชวาลคงอุดมคุณเสกสกลอัฐาวงศ์นะฮะเป็นที่ปรึกษานายกคุณสยามบางกุลธรรมแล้วก็คุณเนวินช่อชยทิพย์อันนี้ก็คือล่าสุด2ท่านนะฮะโดยคุณสยามกับทางคุณเนวินเนี่ยก็คือประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็คือประจำตำแหน่งของคุณพีรพันธ์นั่นเองทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเอ๊ะว่าการตั้งแบบนี้นี่ทำได้ใช่หรือไม่ทางด้านของรองวิษณุเนี่ยบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกเนี่ยยังมีอีกเยอะแล้วก็แบ่งไปตามโควต้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สามารถตั้งได้อยู่แล้วไม่มีภาระหน้าที่อะไรมากปฏิบัติเป็นไปตามเท่าที่ท่านนายกเนี่ยมอบหมายให้ในส่วนของรองวิษณุเองก็บอกว่าก็มีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกที่มอบหมายให้มาอยู่กับตนด้วยเหมือนกันทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแต่ว่า1ใน2คนที่มีการแต่งตั้งเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.สามารถดำรงตำแหน่งได้หรือเปล่าทางด้านของอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.หรือไม่แต่สามารถแต่งตั้งได้ไม่ได้แปลกอะไรค่ะเป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกซึ่งตำแหน่งนี้มันมีอยู่เยอะแล้วมันก็แบ่งกันไปตามโควต้าพรรคอยู่แล้วอันนี้เป็นประการการเมืองตั้งได้ก็ไม่มีภาระหน้าที่อะไรมากเป็นไปเท่าที่นายกตีมอบหมายเหมือนอย่างผมก็มีประจำสำนักเลขาธิการนายกที่เขามอบหมายให้มาอยู่กับผมนานแล้วนะผมไม่รู้เป็นมาที่ผู้สมัครหรือไม่แต่สามารถตั้งได้ไม่แปลกอะไรไอ้ตำแหน่งในทางการเมืองมันเป็นเรื่องในทางการเมืองอย่าเอามาปะปนกับในระบบของแต่งตั้งข้าราชการปกติเขาก็ต้องตั้งคนทางการเมืองเพราะว่าเขาเอามาใช้งานทางการเมืองวัตถุประสงค์มันมีอย่างนี้ตั้งแต่สรุปก็คือสามารถทำได้อาจารย์วิษณุตอบชัดเจนแบบนี้นะคะว่าตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอย่าเอามาปะปนกับระบบการตั้งข้าราชการปกติทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงรวมไทยสร้างชาติดูเหมือนว่าช่วงนี้งานจะเข้าถี่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่นายกเปิดตัวเข้าร่วมอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะเพราะว่าล่าสุดถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทยโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพนี้คุณผู้ชมมีหมวกใช่ไหมมีธงมีป้ายมีเสื้อที่เป็นโลโก้เหมือนพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวก็มีข้อความด้านซ้ายเนี่ยทางด้านของอาจารย์สมชัยเนี่ยระบุเลยบอกว่าวันพฤหัสนะคะซึ่งก็คือวันไหนวันพรุ่งนี้19มกราคมช่วงเวลา10โมงครึ่งอาจารย์สมชัยรวมไปถึงคุณวีระสมความคิดจะนำหลักฐานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่งจำนวน5ข้อกล่าวหาไปร้องต่อกกต.เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาความเคลื่อนไหวที่จะมีขึ้นของอาจารย์สมชัยในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้จากกรณีรวมไทยสร้างชาติข้ามฝั่งไปดูพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะฮะในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยเขาก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคที่อาจจะได้ส.ส.มาเป็นที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าก็มีตัวอย่างให้เห็นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทีนี้ก็ต้องจับตาไปดูพรรคที่จะได้อันดับที่สองเนี่ยว่าจะเป็นพรรคไหนแล้วพรรคที่ได้ที่2เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนอ่ะตามการคาดการณ์ของกูรูการเมืองนะว่าเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้ส.ส.มาเป็นที่1แล้วพรรคที่ได้ที่2เนี่ยอาจจะเป็นพรรคไหนแล้วพรรคที่ได้ที่2อาจจะจับมือกับพรรคอื่นๆตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยหรือไม่นะฮะถามว่าเพราะอะไรก็ต้องไปดูฮะคือพรรคที่ได้อันดับที่2เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จับตาอยู่ประมาณ 3-4 พรรคด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมก็คือโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็มีฐานเสียงฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั่นก็คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐรวมไปถึงรวมไทยสร้างชาติที่สอดแทรกเข้ามาถามว่าเพราะอะไรฮะพรรคเหล่านี้เนี่ยพรรคใดพรรคหนึ่งใน3พรรคสมมุติพังงาดขึ้นมาเป็นอันดับ2ด้วยจำนวนส.ส.หลักร้อยย่อมมีผลผกผันให้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.ห่างจากแลนด์สไลด์มากขึ้นส่งผลให้พรรคอันดับ2มีความชอบธรรมในการชิงจัดตั้งรัฐบาลนะฮะหรือจัดตั้งรัฐบาลแข่งมากกว่าเดิมเพราะจำนวนเสียงไม่ห่างกันมากนะครับส่งผลให้คะแนนสว.เองก็จะมีความสำคัญในการโหวตเลือกนายกและไม่ถูกโจมตีเรื่องของความชอบธรรมนี่นะฮะยิ่งพรรคที่ได้อันดับ2สมมติว่าเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติหรือ2พรรคนี้รวมกันเป็น1เนี่ยได้ส.ส.เกิน100เนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะใช้เสียงสว.มากดดันให้พรรคการเมืองอื่นมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นปี62ขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองนะท่านผู้ชมฮะที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับเพื่อไทยก็กลายเป็นหอกข้างแคร่เพราะฐานเสียงใกล้เคียงแถมยังชิงคะแนนคนรุ่นใหม่คนที่มีแนวคิดเสรีนิยมก้าวไกลเนี่ยถือเป็นพรรคโดดเดี่ยวผู้น่ารักฮะคือเหมือนกับไม่ค่อยมีพรรคอื่นกล้าคบเท่าไหร่เ
พราะฉะนั้นถ้าได้ส.ส.น้อยเกินไปจนไม่สามารถเป็นตัวแปรได้เนี่ยก็จะเท่ากับว่าจองที่นั่งฝ่ายค้านรอได้เลยไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาก็หวังที่จะกวาดส.ส.ให้มากที่สุดขยับตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแปรนะครับแล้วถ้าเกิดก้าวไกลได้เยอะก็จะยิ่งไปกินที่ของเพื่อไทยทำให้เพื่อไทยเนี่ยได้น้อยลงแล้วเพื่อไทยได้น้อยลงเท่าไหร่ก็คงจะต้องพึ่งก้าวไกลมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความเสี่ยงความเสี่ยงของเพื่อไทยที่อาจจะชนะในศึกเลือกตั้งนะแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้สงครามคือชนะแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลนั่นเองทีนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นข้อมูล Exclusive ที่ Nation TV ไปคุยเปิดใจกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยนี่แหละนะฮะคือเขาแยกมุมมองเรื่องของการประเมินคู่แข่งแบบนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยกับเราบอกว่าคู่แข่งในภาพกว้างระดับประเทศที่พรรคเพื่อไทยให้น้ำหนักมากที่สุดคือภูมิใจไทยฮะเพราะถ้าเขาได้เยอะเราซึ่งหมายถึงเพื่อไทยเนี่ยนะจะได้น้อยลงแย่งชิงกันในพื้นที่ความหวังก็คือภาคอีสานนะครับแต่แกนนำเพื่อไทยเนี่ยประเมินว่าภูมิใจไทยนะน่าจะได้60บวกลบเท่านั้นไม่น่าถึง100เสียงส่วนคู่แข่งในสนามกทม.แล้วก็เขตเมืองในภูมิภาคเพื่อไทยให้น้ำหนักก้าวไกลเพราะว่าฐานเสียงใกล้เคียงกันแล้วก็ประเมินนะฮะว่ากทม.เนี่ยเพื่อไทยน่าจะได้ประมาณ20ก้าวไกลน่าจะประมาณ10น่าจะเบียดกันมาได้ประมาณนี้ถ้าไปอย่างนี้จริงเท่ากับพรรคอื่นนี่เหลือแค่3ที่นั่งนะฮะทีนี้รวมไทยสร้างชาติประเมินยังไงแกนนำที่เป็นระดับคีย์แมนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยกับเราบอกว่ามองเหมือนคนแดนไกลฮะประมาณ25เสียงก็เก่งแล้วมองเพราะว่าตัวผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เกรด A จริงแม้จะเป็นส.ส.ปัจจุบันแต่เป็นส.ส.สมัยแรกหรือส.ส.นกแลได้มาเพราะกระแสตัวบุคคลเป็นหลักไม่ได้มีฐานเสียงหนาแน่นจริงๆประกอบกับส.ส.เก่าฮะจะได้กลับเข้าสภาประมาณ 60% เท่านั้นฉะนั้นหากรวมไทยสร้างชาติอ้างว่ามีส.ส.ปัจจุบัน40คนก็จะได้ส.ส.กลับเข้าสภาแค่24คนอย่างนี้เป็นต้นยังไม่นับส.ส.นกแลที่มีโอกาสสอบตกมากกว่าทีนี้ถึงแม้จะมีคู่แข่งสำคัญในสนามเลือกตั้งมองไปที่ภูมิใจไทยกับก้าวไกลแต่เป้าใหญ่ที่เพื่อไทยจะแข่งขันแล้วก็สร้างกระแสคือบิ๊กตู่ฮะและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเรียกนะว่าเป็นระบอบประยุทธ์ระบอบ3ปออันเนี้ยจะเป็นแคมเปญสุดท้ายชูอย่างนี้ฮะเลือกให้ขาดหยุดระบอบประยุทธ์คาดว่าแคมเปญนี้จะได้2เด้งคือกระทบก้าวไกลไปด้วยจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เหมือนกับตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่แฟนก้าวไกลเนี่ยเลือกคุณชัดชาติไม่เลือกคุณวิโรจน์ไม่อยากให้พลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยกลับมาอีกตอนนั้นนะฮะก็คือนี่แหละฮะสู้กับกระแสโหวตเชิงยุทธศาสตร์ของฝั่งอนุรักษ์นิยมทีนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแกนนำคีแมนเนี่ยบอกกับเราครับว่าจะก้าวข้ามความไม่แน่นอนของพลเอกประยุทธ์ละที่ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่จะอยู่ครบวาระไหมเพราะว่าเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเบื่อหน่ายเพื่อไทยเนี่ยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดให้ครบ400เขตก่อนวันที่5กุมภาพันธ์นั่นก็คือก่อนเส้นตายสังกัดพรรค90วันกรณีครบวาระและหลังจากนั้นจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกแล้วก็ลุยหาเสียงไม่สนใจไทม์ไลน์ของพลเอกประยุทธ์แล้วฮะทีนี้มาที่คำถามคลาสสิกที่ต้องถามกันทุกคนถ้าเกิดเจอแกนนำพรรคเพื่อไทยก็คือจะได้ส.ส.เท่าไหร่แลนสไลด์หรือเปล่าคำตอบณวันนี้จากแกนนำคีย์แมนของเพื่อไทยก็คือยังไม่แลนสไลด์แต่ก็ใกล้เคียงมากคาดการแบบนับรายเขตเนี่ยน่าจะได้205เขตบวกปาร์ตี้ลิสต์40คะแนนประเทศได้มากกว่า12ล้านคะแนนแต่อย่างที่บอกนะคะว่านี่คือคาดการณวันนี้นะถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้อาจจะยังไม่แลนสไลด์แต่เมื่อทอดเวลาออกไปอาจจะแลนสไลด์ก็ได้เพราะอะไรมาดูปัจจัยนะคะยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาเร่งเกมสร้างกระแสและมีเวลาในการสร้างคะแนนนิยมและเพื่อไทยยังไม่ได้เปิดนโยบายเด็ดๆทั้งหมดยังไม่ได้เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าที่เป็นกระแสข่าวเนี่ยเป็นเพียงการคาดการณ์ล้วนๆรวมไปถึงยังไม่ได้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งเพื่อไทยเชื่อนะคะว่าการเตรียมการอภิปรายระดับศึกซักฟอกจะดิสเครดิตรัฐบาลลงได้อีกเยอะทั้งตัวพลเอกประยุทธ์พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคร่วมรัฐบาลหลักๆทั้งหมดแล้วก็ยังคงมีแผนดูดแผนดึงส.ส.และว่าที่ผู้สมัครเกรด A โดยเฉพาะบ้านใหญ่ดาวฤกษ์ในระดับเขตและระดับจังหวัดอีกหลายพื้นที่ทั้งหมดนี้คือยุทธศาสตร์เกือบครบทุกด้านของเพื่อไทยในวันที่แกนนำพรรคประกาศพร้อมรบและเตรียมการรับมือเอาไว้แบบครบทุกกระบวนท่าเลยนะคะ
นี่นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์ของฝากฝั่งเพื่อไทยเป็นมุมมองของแกนนำระดับคีย์แมนที่ก็มีการประเมินคู่แข่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ทำยังไงเนี่ยจะให้เพื่อไทยนอกจากชนะเลือกตั้งแล้วจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นศึกเลือกตั้งที่เรียกว่าจะชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยจริงๆท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของปากท้องกันหน่อยเกี่ยวกับราคาน้ำมันคราวนี้เป็นน้ำมันดีเซลฮะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการตรึงราคาไม่ให้เกิน35บาทต่อลิตรด้วยการลดภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ย5บาทต่อลิตรทีนี้มาตรการเนี้ยจะหมดอายุวันที่20มกราคมนี้แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.มีการต่ออายุมาตรการนี้ออกไปอีก4เดือนด้วยกันนะฮะคือตั้งแต่21มกราคมยาวไปจนถึง20พฤษภาคมฮะเพื่อตึงราคาดีเซลให้เท่าเดิมไม่เกิน35บาทคาดว่ารัฐเองจะสูญเสียรายได้เนี่ยประมาณ 40,000 ล้านบาทหรือเดือนละ 10,000 ล้านบาทที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่ออายุมา5ครั้งแล้วครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งที่6นะฮะ5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับเสียงบประมาณไปแล้ว 98,000 ล้านบาทแล้วหากรวมครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือครั้งที่6เนี่ยนะฮะคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ 138,000 ล้านบาทคือการลดภาษีดีเซลทุกๆ1บาทจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือนทีนี้ประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้นะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะต้องขึ้นเป็น40กว่าบาทตั้งนานแล้วทีนี้ถึงแม้จะใช้งบประมาณเดือนละ 10,000 ล้านแต่เห็นว่าประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ก็เลยต้องยังทำต่อไปครับก็ดำรงรักษาไว้ให้ได้35บาทไงใช่มั้ยซึ่งราคามันควรจะขึ้นเป็น40กว่าบาทไปตั้งนานแล้วล่ะแล้วอะไรเราดูแลอย่างนี้รู้ไหมว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เดือนละรู้อย่าง 10,000 ล้านบาทต่อเดือนนะคือเราลดภาษี33มิตรตัวเดียวเนี่ยนะตอนนี้ก็เห็นว่ามันยังเดือดร้อนอยู่ก็ต้องทำต่อก็ต่อไปอีกถ้าต่ออีก4เดือนก็อีก 40,000 ล้านบาทเข้าใจยังกองทุนน้ำมันสถานการณ์กองทุนน้ำมันก็ติดลบอยู่เดิมเมื่อลดภาษีลดอะไรเหล่านี้ไปเรื่อยรายได้มันก็ไม่กลับมารายได้ที่มันตรงมาแก้ปัญหาเฉพาะจุดของด้านพลังงานมันก็ไม่มีก็ต้องไปดึงเงินตรงอื่นมาซึ่งอาจจะมีภาษีสูงขึ้นเก็บรายได้มากขึ้นแทนที่จะไปใช้ประโยชน์อื่นได้ก็ต้องมาดูแลตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจเพราะประชาชนเดือดร้อนไงเรียกว่าแก้ปัญหาพุ่งเป้าไงเข้าใจไหมจ๊ะนี่นะฮะก็บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาพุ่งเป้ารัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านอาจจะมีการดึงเงินตรงอื่นมาอาจจะมีภาษีสูงขึ้นต้องเก็บรายได้ให้ได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเท่ากับว่าก็จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปไม่เกิน35บาทต่อลิตรอย่างน้อยไปถึงวันที่20พฤษภาคมนะเอาละค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายเนชั่นทันข่าวเช้าดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะยังคงมีประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเป็นฉบับที่10แล้วเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะมีผลวันนี้ถึงพรุ่งนี้19มกราคมจะทำให้อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาในประเทศไทยตอนบนภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีคลื่นลมแรงนะคะทีนี้ไปเช็คกันรายภาคแต่ละภาควันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างขึ้นเหนือไปดูกันก่อนเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด12องศาค่ะยอดดอยต่ำสุดเนี่ยลงมาที่2องศาเซลเซียสส่วนโซนอีสานอุณหภูมิต่ำสุด10องศายอดภูต่ำสุด6องศาเซลเซียสมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17ถึง20องศาเซลเซียสนะคะมาปิดเอามาดูกันที่ภาคใต้2ฝากฝั่งคุณผู้ชมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันวันนี้เจอฝนน้อยลงมาหน่อย 30% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20ถึง22องศาเซลเซียสค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเช้านี้หมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ